สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เพียงจิตตันติจรัสวโรดมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประธานโครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะในปีการศึกษานี้สาขาวิชานิติศาสตร์ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนาธิปชินนาวินผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกามาบรรยายในรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะมรดกซึ่งทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาบรรยายแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงและนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายไปศึกษาต่อยอดในการพัฒนาตนเองเป็นนักกฎหมายมืออาชีพในอนาคตต่อไปลำดับต่อไปขอเชิญฟังการบรรยายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนาธิปชินนาวินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรื่องพินัยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่เราต้องเรียนกันพินัยกรรมมีทั้งหมด5แบบนะครับมีทั้งหมด5แบบซึ่งทุกคนต้องจำให้ได้ว่าแต่ละแบบเนี่ยมันทำแบบไหนแล้วมันมีขั้นตอนเป็นยังไงเพราะพินัยกรรมแต่ละแบบเนี่ยสามารถออกข้อสอบได้หมดเพราะนั้นเราต้องจำให้ได้ว่าแต่ละแบบเนี่ยออกอะไรบ้างนะครับแต่ละแบบออกแต่ละแบบมีการทำแบบไหนนะครับเพราะว่าเรื่องพินัยกรรมเนี่ยยังต่ำๆนะจะต้องออก1ข้อ1ข้อใหญ่นะครับและดีไม่ดีต้องออก2ข้อด้วยซ้ําไปเพราะว่าเผื่อว่ามันมีเค้าให้ออก6แล้วคัดเหลือ4ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้6เนี่ยต้องมีเรื่องพินัยกรรมยังต่ำๆ2ข้อนะครับ2ข้อเป็นแต่ออกในเนื้อหาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องพินัยกรรมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับและพินัยกรรมมันถามว่าทำไมมันสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีการมีนาฬิกาออกมาค่อนข้างเยอะหนึ่งอ่ะสองนะครับพินัยกรรมเป็นเรื่องแบบซึ่งมาตรา168เขาบอกว่าพินัยกรรมนั้นต้องทำตามแบบหักนะครับซึ่งผมก็ได้บอกอีกว่าพินัยกรรมเนี่ยเป็นพินัยกรรมที่กำหนดแบบเอาไว้หากไม่ทำตามแบบตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นโมฆะนึกออกไหมครับเป็นโมฆะนะครับทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงแบบของพินัยกรรมนะครับก็พูดเรื่องเกี่ยวกับจัดการศพนิดนึงนะครับโดยหลักเนี่ยการจัดการศพเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนะครับเว้นแต่ผู้ตายได้ตั้งคนอื่นไว้เป็นการเฉพาะถ้าผู้ตายไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือบุคคลใดไว้ให้เป็นผู้จัดการศพหรือถ้าญาติไม่ตั้งใครให้เป็นผู้จัดการศพเขาบอกว่าให้คนที่ได้มรดกมากที่สุดเป็นผู้มีอำนาจจัดการศพนะครับจำคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวานได้ไหมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระหันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไม่มีผู้จัดการมรดกนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งผู้จัดการศพเอาไว้นะครับแล้วดันไม่มีตัวตั้งมรดกด้วยนะครับเขาให้ใครสุดท้ายก็เลยกลายเป็นทายาทอันนี้เป็นการจริงของฎีกานั้นขยายมาตรา169ทีนะครับ1650เขาก็บอกว่าการหนี้จากการศพหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่เป็นคุณในการจัดการศพนั้นก็ถือว่าเป็นบุญมาสิทธิ์นะครับก็เรียกได้ก่อนนะครับประเทศของทายาทพินัยกรรมทายาทของพินัยกรรมเนี่ยพินัยกรรมก็จะมีลักษณะ2แบบนะครับผู้รับพินัยกรรมคือลักษณะทั่วไปกับลักษณะเฉพาะนะครับถ้าลักษณะทั่วไปเนี่ยเขาจะมีสิทธิและความรับผิดเช่นเดียวกับทายาทโดยธรรมนั่นหมายความว่าสิทธิและความรับผิดเช่นเดียวกับทายาทโดยธรรมก็คืออาจถูกเจ้าหนี้ฟ้องได้เช่นเดียวกับทายาทโดยธรรมถูกเจ้าหนี้มรดกฟ้องได้เช่นเดียวกับทายาทโดยธรรมแต่ถ้าเป็นพินัยกรรมเฉพาะคุณจะมีสิทธิและความรับผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้นสิทธิและความรับผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าพินัยกรรมเฉพาะเนี่ยมันจะมีเฉพาะสิ่งตัวนั้นแล้วก็มีของอื่นๆที่เป็นเรื่องทั่วไปอีกนะครับยังไงครับที่ความรับผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้นเช่นสมมุตินะตรงนี้นะครับเจ้าหนี้กองมรดกเนี่ย
หนึ่งล้านบาทเจ้ามรดกมีทรัพย์สินคือไอ้เงินสิบล้านและมีบ้านหนึ่งหลังซึ่งบ้านหนึ่งหลังเนี้ยติดจำนองบ้านหนึ่งหลังที่ติดจำนองยกให้กับกอไก่ยกให้กับกอไก่เนี่ยโดยที่มีทรัพย์สินอย่างอื่นเหลือกอไก่จึงเป็นผู้รับพิธีกรรมแบบลักษณะเฉพาะนึกออกไหมครับในเมื่อลักษณะเฉพาะก็รับไปซึ่งสิทธิและความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้นเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยจะรับแค่บ้านและผลของจำนองที่ติดมากับบ้านนึกออกไหมครับผลของจำนองที่ติดมากับบ้านแต่ ABC ทายาทโดยธรรมเนี่ย ABC ทายาทโดยธรรมหรืออาจจะเขียนให้เป็นผู้รับพิธีกรรมแล้วนะทั่วไปอะไรยังไงก็ได้นะแต่ถ้า ABC เป็นทายาทโดยธรรมเจ้าหนี้กองมรดกเนี่ยเขาต้องมาฟ้องจากไอ้ ABC เท่านั้นนะครับถ้า ABC จ่ายไม่ครบแล้วค่อยมาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเบอร์1ไอ้เนี่ยเบอร์2ค่อยมาฟ้องไอ้พิธีกรรมลักษณะเฉพาะได้เข้าใจไหมครับเพราะนั้นเป็นพิธีกรรมลักษณะเฉพาะเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าลักษณะทั่วไปคือลักษณะทั่วไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเหมือนทายาทโดยธรรมเลยคุณเจ้าหนี้กองมรดกใครก็ได้ฟ้องแต่ถ้าเป็นพิธีกรรมลักษณะเฉพาะคุณรับผิดแค่ไอ้สิทธิที่มันติดพันมากับทรัพย์สินนั้นเช่นติดจำนองติดจำนำอะไรเงี้ยก็เอาเงินไปใช้ไปนี่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าหนี้ทั่วไปจะมาถึงพิธีกรรมเฉพาะเนี่ยคุณต้องไปเอาอย่างอื่นก่อนไปเอาอย่างอื่นกับทายาทในธรรมจนเขาไม่เหลือแล้วอ่ะค่อยมาเอาจากนี่คือความต่างนะครับระหว่างที่นี่ระหว่างผู้รับพิธีกรรมทั่วไปกับแบบเฉพาะนะครับอันนี้นิกาเก่านิดนึงนิกาเก่านิดนึงนะครับตามพิธีกรรมระบุทรัพย์สินที่ยกให้แก่ทายาทเป็นกิจจะลักษณะนะครับไอ้กิจจะไอ้กิจจะลักษณะเนี่ยมันคงเขียนแบบภาษาโบราณเนาะมันก็เลยเขียนแบบนี้ย่อมว่าผู้รับพิธีกรรมเป็นผู้รับลักษณะเฉพาะความในประมวลหมายแพ่งมาตรา151วรรค2ต้องรับภาระผูกพันเช่นภาระจำนองที่ดินที่ติดอยู่กับทรัพย์ที่ตนรับด้วยเห็นไหมแต่ว่าพิธีกรรมเฉพาะเนี่ยรับคนรับพิธีกรรมเฉพาะต้องรับภาระติดพันกับทรัพย์สินที่มันติดมาตัวเองได้รับนะครับตัวเองได้รับภาษาเนี่ยโบราณมันจะเขียนแปลกๆนะอย่างเช่นคำว่ามรดกเนี่ยก็ใช้คำว่ามรดกใช่ไหมก็ใช้คำว่ามรดกนะครับมันเป็นภาษาไทยแบบโบราณเมื่อจริงๆก็ถามว่าโบราณมากไหมก็ไม่โบราณมากนะมันก็ประมาณสักถึงพิธีกรรมนั้นจะตกเป็นโขคะมาตรานี้ก็ไม่มีแนวมาตรานี้ไม่มีแนวฎีกาก็ผ่านไปมาตรา1653 1653เป็นมาตราที่ออกข้อสอบเกือบทุกครั้งเพราะนั้นต้องท่องไว้นะครับ1653ออกข้อสอบเกือบทุกครั้งผมให้เปอร์เซ็นต์ในการออกของมันเนี่ยอยู่ในระดับ 90% เลยแหละเพราะนั้นท่องไว้ได้เลย1693นะครับผู้เขียนพยานจะเป็นผู้รับพิธีกรรมไม่ได้ผู้เขียนพยานรวมถึงคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานด้วยจะเป็นผู้รับพิธีกรรมไม่ได้จะเป็นผู้รับพิธีกรรมไม่ได้เพราะนั้นถ้าใส่ผู้เขียนหรือพยานเป็นผู้รับพิธีกรรมผลก็คือพิธีกรรมนั้นตกเป็นโมฆะแล้วพิธีกรรมแล้วตับพิธีกรรมนั้นก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมต่อไปถูกไหมครับตกแก่ทายาทโดยธรรมต่อไปนะครับซึ่งข้อสอบเวลามันออกเนี่ยมันก็ออกประมาณว่าออกประมาณนี้
จร้อยบาทเองก็หารกันไป4คนอารมณ์ประมาณนี้ไออธิบายเป็นฉากๆแบบเนี้ยไม่เคยมีปัญหาหรอกครับมันจะมีปัญหาตอนไหนรู้ไหมตอนเอาทุกมาตราหลายๆมาตรามารวมกันน่ะขยำรวมๆกันน่ะแล้วพวกพี่จะเกิดอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะหรือมันไม่ใช่อะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยบังคับใช้กับคู่สมรสด้วยนะครับใช้กับคู่สมรสด้วยนะครับซึ่งฎีกาเนี่ยคำว่าคู่สมรสก็คงต้องแปลว่าเมียที่จดทะเบียนนะครับเมียที่จดทะเบียนนะครับแต่มันไม่มีในฎีกานะแต่มีความเห็นทางกฎหมายเขาบอกว่าถ้าเป็นเมียที่ไม่จดทะเบียนน่าจะรับได้สมมุตินะคุณเป็นผู้รับคุณเป็นพยานในพิธีกรรมแล้วคุณก็มีเมียที่ไม่จดทะเบียนอยู่คนนึงอะแล้วก็มีลูกอยู่คนนึงอย่างเงี้ยถามว่าไอ้เมียคุณที่ไม่จดทะเบียนกับลูกคุณเนี่ยเป็นพยานในพิธีกรรมได้ไหมแล้วคุณเป็นผู้รับพิธีกรรมคำตอบก็คือความเห็นทางกฎหมายไอ้ลูกคุณเนี่ยลูกของผู้รับพิธีกรรมเป็นพยานได้อยู่แล้วเมื่อไหร่ลูกผู้รับพิธีกรรมเป็นพยานได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ไอ้เมียเนี่ยเขาก็บอกแค่ว่ากฎหมายเขาใช้คำว่าคู่สมรสใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแปลว่าชอบในกฎหมายก็เลยมีความเห็นทางวิชาการว่าถ้าเป็นเมียที่ไม่ชอบก็น่าจะเป็นพยานในพิธีกรรมได้นะครับแต่ไม่มีแนวฎีกานะไม่มีแนวฎีกาแต่เป็นความเห็นทางกฎหมายที่อยู่ในตำราเพราะเขาใช้คำว่าคู่สมรสเนี่ยไม่ให้รับพิธีกรรมผู้เขียนผู้สมรสของผู้เขียนพยานเจ้าที่ซึ่งได้จดข้อความในกรณีเกิดพิธีการพิเศษให้อยู่ในผู้เขียนพิธีกรรมพยานในพิธีกรรมผู้สมรสของพยานพิธีกรรมเป็นผู้รับทรัพย์ตามพิธีกรรมนั้นไม่ได้นะครับเป็นลองดูนี้นะครับฎีกาที่2714/2562นะครับผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ร้องและตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมโดยมีแพทย์หญิงปอปาภรรยาเท่ากับกฎหมายของผู้ร้องขนาดนั้นลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมพินัยกรรมนี้จึงขัดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1653พินัยกรรมย่อมตกเป็นโมฆะผู้ร้องจึงไม่ใช่ทายาทของผู้ตายตามพินัยกรรมนะครับดูนะอันนี้เนี่ยยกให้ลูกนะแต่ดันให้เมียลูกเป็นพยานครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยพินัยกรรมเลยตกเป็นโมฆะเมื่อพินัยกรรมตกเป็นโมฆะก็ต้องตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมใช่ไหมก็ต้องตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมใช่ไหมแต่ผู้แม้ผู้ร้องไม่เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแต่ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายผู้ร้องจึงเป็นทายาทโดยธรรมก็คือเองไม่ได้พินัยกรรมแต่เองเป็นทายาทโดยธรรมเองก็ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมอยู่ดีจึงถือว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียก็ได้เป็นผู้จัดการมรดกนะครับสรุปก็คือได้เป็นนะครับสรุปก็คือได้เป็นฎีกาฎีกานี้เป็นฎีกาค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่แต่มันก็วางหลักไว้ค่อนข้างดีคือเหมือนคล้ายๆกับตัวอย่างที่ผมยกอ่ะไอ้งองูรับที่ในกรรมไม่ได้ใช่ไหมแต่มันก็รับในฐานะทายาทโดยธรรมได้เองการที่ทหารผู้สมรสของมอม้าผู้รับที่ในกรรมลงในบัญชีเป็นพยานในนิกรรมมอม้าไม่อาจเป็นผู้รับมรดกตามที่ในกรรมได้นะครับแต่มอม้าไม่สามารถเป็นผู้รับมรดกได้ใช่ไหมแต่มาเบิกความในศาลในเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมได้นะมาเบิกความในศาลในเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมได้นะนะครับฎีกานี้ไม่มีอะไรออกให้ดูเฉย
จำเลยไม่ใช่พยานในการทำพินัยกรรมการที่จำเลยลงรายชื่อเป็นพยานรับรองลายพิมพ์หรือมือผู้ทำพินัยกรรมถือไม่ได้ว่าเป็นพยานรับรองพินัยกรรมไม่มีผลให้ข้อกำหนดพินัยกรรมยกที่ดินให้จำเลยเป็นโมฆะอันนี้เนี่ยก็เป็นมีการที่มีการออกข้อสอบกันบ่อยๆครับนะครับมีการออกข้อสอบเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเรื่องนี้อันเนี้ยไอ้เจ้ามรดกไอ้เจ้ามรดกมันดันเขียนหนังสือไม่ได้ครับเจ้ามรดกเขียนหนังสือไม่ได้ก็ต้องแปะโป้งนะปั๊มลายนิ้วมือซึ่งการปั๊มลายนิ้วมือต้องมีคนเซ็นรับรองลายนิ้วมือ2คนถูกไหมถูกไหมทำไมดูแรงงงถูกสิมันก็ตามมาตราแรกๆไงตั้งแต่เรียนนิติกรรมอ่ะนึกออกไหมถ้าพูดถึงว่าแปะโป้งก็ต้องทำแกงใดแปะโป้งเรามีคนรับรองอะไรพวกนี้นะ2คนเจ้ามรดกเนี่ยทำพินัยกรรมแบบทั่วไปต้องมีพยาน2คนนะครับแต่เจ้ามรดกก็ต้องมีพยานรับรองรายพิมพ์เพราะฉะนั้นมรดกของอีเจ้ามรดกเนี่ยจะมีพยานทั้งหมด4คนนะโดยพยานในพินัยกรรมมา2พยานรับรองในคือ2ไอ้พยานพินัยกรรม2คนเนี้ยห้ามรับพินัยกรรมแต่พยานพินัยกรรมรับรองในมือเนี่ยรับได้นะครับรับได้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีมันก็เคยเอามาออกกันแล้วเหมือนกันในฎีกาเนี่ยครับฎีกาเนี่ยว่าคุณต้องดูดีว่าเขาเป็นพยานรับรองอะไรถ้าเป็นพยานรับรองพินัยกรรมรับไม่ได้แต่รับรองลายนิ้วมือรับได้เว้ยแล้วเขาห้ามพยานที่ลงชื่อในพินัยกรรมรับทรัพย์ตามพินัยกรรมถูกไหมครับห้ามพยานที่ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมรับทรัพย์ตามพินัยกรรมแต่นั่นอยู่ด้วยได้ไหมนั่นอยู่ด้วยได้ครับนั่นอยู่ด้วยรู้เรื่องในพินัยกรรมด้วยได้ครับไม่ตกเป็นโมฆะก็ตามฎีกาที่5404/2533ครับพยานในพินัยกรรมนั่นอยู่ด้วยขณะทำพินัยกรรมนะครับไม่ตกเป็นโมฆะครับก็เขาไม่ได้บอกมีว่าห้ามรู้นึกออกไหมแต่ถ้าพยานทำพินัยกรรมนั่งอยู่ไอ้ผู้รับพินัยกรรมนั่งอยู่แล้วแม่งเอาปืนจ่อไอ้คนทำพินัยกรรมอันนี้ตกเป็นโมฆะนะเพราะมันเกิดจากการแสดงเจตนาที่เกิดจากการไอ้พี่ไทยตกเป็นโมฆียะนะเพราะมันเกิดจากการข่มขู่เอาหลักพินัยกรรมมาใช้ถูกไหมเกิดจากการข่มขู่นะครับผู้ตายได้ทำพินัยกรรมมีข้อความครบถ้วนแต่ปปาผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้เขียนและพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้นะครับส่วนข้อพินัยกรรมในส่วนอื่นยังสมบูรณ์นะครับข้อพินัยกรรมส่วนอื่นยังสมบูรณ์นะครับแต่ต่อมาแม้ผู้ตายจะได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้ผู้ร้องแต่ผู้เดียวตามพินัยกรรมฉบับลงทันที่12มกราต่อมาผู้ตายทำพินัยกรรมฉบับใหม่ยกทรัพย์มรดกให้กับบุตรทุกคนก็เป็นอันเพิกถอนโดยพินัยกรรมฉบับหลังไอ้ฎีกาเนี่ยมันซับซ้อนนิดนึงเพราะมันทำ2ฉบับแล้วเขาก็แย้งกันว่าไอ้การโดนตัดฉบับแรกอ่ะแม่งเป็นการโดนตัดฉบับ2หรือเปล่าเป็นงี้วันท้ายๆนี่น่าจะไหม้เพราะโดนแสงนี่เยอะกว่านี้ไม่ถึงแสงไอ้โพลพอยต์ดูพินัยกรรมนะครับเรื่องนี้มันเป็นพินัยกรรม2ฉบับฉบับที่1นะกับพินัยกรรมฉบับ2พินัยกรรมฉบับที่1ยกให้ผู้ร้องแต่ที่ผู้ร้องดันกลายเป็นพยานก็เลยรับไม่ได้ก็เลยรับไม่ได้แต่พินัยกรรมฉ
และบุตรอีก7คนสรุปก็คือไอ้เนี่ยมันโดนตัดไปแล้วถามว่าผลของการโดนตัดพิธีกรรมฉบับที่1จะใช้กับอันนี้ไหมคำตอบคือไม่ใช้เพราะฉบับที่2มันทับฉบับที่1มันทับฉบับที่1ผลก็คือหายไปฉบับที่1หายไปเพราะฉะนั้นผู้ร้องก็เลยรับในฉบับที่2ได้นะครับซึ่งถ้าแต่งข้อสอบนะข้อสอบมันจะออกมาทำนองไหนรู้ไหมข้อสอบลักษณะทำนองเนี้ยมันก็จะมีเรื่องอื่นมาผสมด้วยแล้วมันก็จะแต่งว่ามีการพินัยกรรมฉบับ1ระบุทรัพย์ตรงนี้พินัยกรรมฉบับ2ระบุทรัพย์ตรงนี้แล้วผู้คัดค้านก็จะบอกว่าผู้ร้องรับไม่ได้เนื่องจากถูกตัดไปโดนพินัยกรรมฉบับที่1แล้วเนื่องจากเป็นผู้เขียนผู้พิมพ์ลองคิดดูกันถ้าออกเนี้ยนะไอ้ผู้ที่ไม่มาวันนี้เนี่ยตอนเช้านะแล้วแม่งไม่ได้อ่านเขาพอยดีๆนะมีเสียชีวิตแน่นอนครับนะครับเพราะมันจะไม่รู้ฎีกานึกออกไหมจะไม่รู้ฎีกาจะหลงหลงได้นะครับก็จะเป็นฎีกาที่1 2 1ทับ2 5 2 7นะครับฎีกาที่1 6 5 4เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับอาจจะปล่อยเนื่องจากช่วงเช้าประมาณน้อยเล็กน้อยเหลือเกินนะครับก็เลยอาจจะปล่อยกันไวนิดนึงนะครับอาจจะปล่อยประมาณสัก11 11ครึ่งนะครับอาจจะปล่อยประมาณสัก11กว่านะครับเพื่อช่วงบ่ายตีพวกนั้นมันจะได้กลับมาไวๆนะครับมันกลับมาไวๆแล้วจะได้สอบต่อได้ช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้ฎีกากันแล้วเดี๋ยวจะตายนะครับเพราะว่าเรื่องพิธีกรรมเนี่ยมันมีรายละเอียดในแง่ของผลตามฎีกาค่อนข้างเยอะความสามารถผู้ทำพิธีกรรมนั้นให้พิจารณาแต่เวลาที่ทำพิธีกรรมแต่ความสามารถผู้รับพิธีกรรมนั้นให้พิจารณาถึงเวลาที่ผู้ทำพิธีกรรมตายเท่านั้นงงไหมงงไหมไม่งงนะความสามารถของผู้ทำพิธีกรรมก็คือในเวลาที่พิธีกรรมเนี่ยเองมีสติหรือเปล่าเข้าใจไหมแต่ความสามารถของผู้รับพิธีกรรมก็คือตอนรับพิธีกรรมเนี่ยเองเป็นคนหรือเปล่าหลักๆเลยนะความสามารถของผู้รับพิธีกรรมคือให้พิจารณาขณะที่ผู้ทำพิธีกรรมตายเนี่ยว่าตอนที่ตายเนี่ยเป็นคนหรือเปล่าเช่นสมมติยกพิธีทำพิธีกรรมยกให้ในเอตอนทำพิธีกรรมในเอมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแต่พอถึงเวลาตอนเจ้ามรดกตายที่ในเอมันตายไปแล้วเนี่ยถามว่าในเอรับได้ไหมคำตอบคือรับไม่ได้เพราะว่าขณะที่เจ้ามรดกตายในเอได้ตายไปแล้วอย่างเงี้ยเงื่อนไขในพิธีกรรมส่วนนี้ก็เลยหายไปถูกไหมครับก็ตกครับไอ้พิธีกรรมที่จะตกให้แก่เอก็เลยตกแก่ทายาทโดยธรรมไปนะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการที่จะทำพิธีกรรมนิดนึงนะครับผู้ตายมีปฏิสัมพันธ์ญาติสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะลงลายมือชื่อตามที่นอนหนูบอกให้ลงลายมือชื่อได้นะครับนอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบลายนิ้วมือกับเอกสารที่เคยลงลายมือชื่อไปแล้วก็มีลักษณะลีลาการเขียนอย่างเดียวกันนะครับเพียงแต่ตัวอักษรใหญ่กว่าเท่านั้นเป็นข้อสนับสนุนว่าผู้ตายได้ลงลายมือชื่ออย่างมีสติอันนี้ก็คือผู้ตายแม่งใกล้จะเดสมอลเล่กันแก่แล้วคงจะเซ็นแบบประมาณเนี้ยไม่ไหวแล้วอารมณ์ประมาณเนี้ยนึกออกไหมแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแต่อย่างที่ผมบอกอะว่าเวลาเขาตรวจลายนิ้วมือเขาไม่ได้ตรวจว่าเซ็นเหมือนไม่เหมือนเขาตรวจลายการตวัดมือนึกออกไหมลีกาเขาเลยเขียนไงว่าลีลาการเขียนลีลาการเขียนนี่คือการตวัดมือนะครับอย่างเดียวกันศาลก็ได้บอกว่าเชื่อว่าผู้ตายเห็นข้อความคำว่าพิธีกรรมและทราบว่าเป็นการลงลายมือชื่อในพิธีกรรมแล้วดังนั้นการลงลายมือชื่อผู้ตายจึงถือไม่ได้ถูกจำเลยเช่าชดให้ทำพิธีกรรมนะครับแม้ผู้ตายใช้เวลาลงลายมือชื่อถึงครึ่งชั่วโมงก็ตามนะโอ้โหมันต้องแบบประมาณว่าไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะนึกออกไหมแค่เซ็นชื่อใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะแกคงจะแบบการสับเสียครั้งสุดท้ายของคนของผู้ตายจริงนะครับอันนี้ก็ที่ตลกก็อย่างนะคืออีจำเลยเป็นคนทำพิธีกรรมมาให้ลง
แล้วก็อีนอนหนูบอกให้ลงทีละตัวเลยนะอีนอนหนูบอกให้ลงทีละตัวเลยนะแต่ศาลฎีกาก็เชื่อครับว่าเขามีเจตนาธรรมจริงนะครับแต่ทายาทอีกกลุ่มนึงเขาไม่เชื่อไงเขาเชื่อว่าโอ้ไอ้นี่นะมึงต้องหลอกให้เจ้ามรดกเซ็นแน่นอนนึกออกไหมนะครับขณะลอรินเจ้ามรดกทำพินัยกรรมลอรินมีอาการป่วยหนักความคิดสับสนไม่สามารถแสดงเจตนาทำพินัยกรรมได้พินัยกรรมดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากการแสดงเจตนาของลอรินและเป็นพินัยกรรมปลอมเห็นไหมขณะทำพินัยกรรมถ้าไม่มีเจตนาทำจบครับจบเพียงแต่ไม่มีเจตนาทำเนี่ยมีการนี้เขาใช้คำว่าป่วยหนักมีความคิดสับสนการทำพิธีกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองที่ทำขึ้นโดยทางราชการแม้จะทำในโรงพยาบาลก็ไม่จำต้องให้แพทย์รับรองเพราะการพิจารณาว่าผู้ทำพิธีกรรมมีสติสัมปชัญญะดีหรือไม่ในอำเภอหรือปลัดอำเภอมีความสามารถพอที่จะพิจารณาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักๆแล้วนะผมต้องบอกว่าพิธีกรรมที่มีความชัวร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพิธีกรรมที่ทำกับราชการครับพิธีกรรมที่มีความชัวร์สูงสุดคือพิธีกรรมแบบฝ่ายเมืองเพราะอะไรไหมเพราะแบบฝ่ายเมืองเนี่ยเขาให้ในอำเภอกับปลัดอำเภอคนทำพิธีกรรมมีความสามารถในการพิจารณาสติและเขาเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีกรรมไงเพราะนั้นจึงค่อนข้างชัวร์ว่าถ้าทำแบบฝ่ายเมืองแล้วไอ้คนทำอ่ะแม่งมีสติแน่นอนไม่หรอกไหมครับเพราะว่าคนเป็นปลัดอำเภอกับคนเป็นอำเภอแม่งคงไม่แบบจับมือเซนอะไรเงี้ยคงไม่ทำแบบนั้นไม่หรอกไหมครับทำต่อจับพนักงานบางทีเขาก็เลยนิยมให้ทำแบบเอกสารฝ่ายเมืองนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถของผู้ทำพิธีกรรมต้องใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ทำพิธีกรรมบังคับแต่ถ้าเป็นเรื่องของผลพิธีกรรมต้องใช้กฎหมายขณะที่พิธีกรรมนั้นมีผลบังคับก็คือในเวลาที่ผู้ทำพิธีกรรมตายอันนี้ก็ไม่มีอะไรพินัยกรรมนั้นจะทำตามแบบใดก็ได้ตามที่บัญญัติในหมวดนี้มาตรา1655 1655พินัยกรรมมีทั้งหมด5แบบนะครับคือแบบทั่วไปแบบเขียนเองแบบเอกสารฝ่ายเมืองแบบเอกสารลับและแบบมีพฤติการพิเศษและแบบมีพฤติการพิเศษทั้ง5แบบนี้เราต้องจำเงื่อนไขในแต่ละแบบให้ได้ต้องจำเงื่อนไขในแต่ละแบบให้ได้บังคับจำเลยเพราะว่ามันจะต้องมีการออกข้อสอบอย่างแน่นอน2ข้อซึ่งทั้ง2ข้อนี้คงไม่ได้ออกพินัยกรรมแบบเดียวคงออกสลับไปนะครับบางปีผมก็ออกเป็นให้บรรยายว่า5แบบเนี้ยทำยังไงนะครับแต่หลังๆไม่ค่อยละเพราะว่าออกเป็นวินิจฉัยดีกว่าง่ายดีนะครับออกวินิจฉัยดีกว่าง่ายดีนะครับเราก็เริ่มกันเลยแล้วกันพินัยกรรมแบบทั่วไปพินัยกรรมแบบทั่วไปเนี่ยจะเป็นพินัยกรรมแบบที่ทำกันเยอะที่สุดอยู่ในมาตรา1656
พินัยกรรมนั้นจะทำตามแบบดังต่อไปนี้ก็ได้กล่าวคุณทำเป็นหนังสือลงวันเดือนปีในงานที่ทำผู้ทำพินัยกรรมต้องลงไว้ในต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนและพยาน2คนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้นนั่นหมายความว่าผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อให้พยานเห็นนะครับแล้วอีพยานก็ลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้รับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้นด้วยนะครับนี่ก็คือหลักของมันทำเป็นหนังสือลงวันเดือนปีในขณะที่ทำถ้าไม่มีวันเดือนปีพินัยกรรมนั้นมันจะตกเป็นโมฆะทันทีนะครับต้องมีวันเดือนปีนะครับต้องมีวันเดือนปี2นะครับผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนไอ้อันนี้เงื่อนไขนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือต้องลงไว้ต่อหน้าพยานนะต้องลงไว้ต่อหน้าพยานและพยาน2คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมในขณะทำพินัยกรรมการขูดลดแตกเติมพินัยกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ได้ปฏิบัติตามวิธีการทำพินัยกรรมก็คือถ้าจะแก้ไขพินัยกรรมจะลบขีดค่ายังไงก็ตามต้องให้เจ้าให้ผู้ทำพินัยกรรมลงชื่อและพยานอีกพยาน2คนเนี่ยก็ลงชื่อรับรองนะครับเพียงแต่การขูดลบแต่งเติมเนี่ยการขูดลบแต่งเติมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้พยานกลุ่มเดียวกับคนทำก็ได้ไอพยานเดิมก็ได้นะเช่นสมมตินะผมทำพินัยกรรมผมทำพินัยกรรมฉบับแรกผมทำพินัยกรรมเนี่ยคุณสองคนเป็นพยานต่อมาผมเปลี่ยนใจแล้วผมอยากแก้พินัยกรรมผมก็ให้คุณสองคนเป็นพยานในการแก้พินัยกรรมก็ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพยานกลุ่มเดียวกันนะครับคือพยานกลุ่มเดียวกันก็ลำบากเพราะอะไรไหมบางทีพยานเนี่ยไอ้ชุดแรกอะเซ็นต่อหน้าพยานใช่ไหมผ่านไปอีก10ปีไม่อยากจะแก้พินัยกรรมอะอีกพยานชุดแรกมันตายไปแล้วทำไงเรื่องไหมแก้ไม่ได้หรอเพราะนั้นเขาก็เลยให้ใช้พยานชุดใหม่ได้ไม่จำเป็นต้องชุดเดียวกันนะไอ้พยานแก้ต่อเติมแต่คนเป็นพยานในพินัยกรรมไม่ว่าจะเป็นพยานที่ลงชื่อตอนแรกหรือพยานแก้ไขตกเติมห้ามรับพินัยกรรมถูกไหมห้ามรับพินัยกรรมนะครับอันนี้ฎีกานี้ซีเรียสมากจำไว้เลยนะครับผู้ทำพินัยกรรมต้องลงชื่อต่อหน้าพยานถ้าอีพยานไม่เห็นนะถ้าอีพยานไม่เห็นนะนะครับที่พยานไม่เห็นนะครับไม่ได้นะแม้จะลงชื่อก็ตามฎีกาปี61ครับ5288ครับ2561นอนหนูผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้ลงชื่อในพยานต่อหน้าสเสือและใบไม้ซึ่งเป็นพยานเมื่อสเสือและใบไม้ไม่ลงชื่อรับรองขณะนอนหนูลงลายชื่อในพินัยกรรมแต่มาลงลายชื่อในภายหลังย่อมไม่ชอบพินัยกรรมตกเป็นโมฆะทันทีนะครับเพราะมันมีฎีกาอีกฎีกาหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเอามาใส่หรือเปล่านะมันเป็นนี้ไอ้คนทำพินัยกรรมเนี่ยตอนมันจะเซ็นชื่ออีพยานยังไม่มามันมาคนเดียวอีกคนนึงรถติดมาช้าอีนี่เลยเซ็นไปก่อนครับเซ็นปุ๊บต่อหน้าพยานคนหนึ่งอีพยานอีกคนนึง15นาทีให้หลังวิ่งตามมารถติดแล้วก็ตามมาก็เอ้าลงแล้วเหรออ่ะผมลงแล้วก็ลงอย่างนี้โมฆะนะห่างกันแค่15นาทีแต่ถามว่าแล้วตอนลงเห็นไหมล่ะตอนลงก็ไม่เห็นไงตอนลงไม่เห็นก็จบครับก็จบแม้จะแบบคือถามว่าแม้มันจะลงไหมว่าไอ้นี่ลงจริงก็ลงจริงนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ตามแบบเขาต้องแบบต่อหน้าเลยต้องแบบต่อหน้าคนที่มาก็ยังสดชื่นอยู่ไอ้ที่นั่งมาตั้งแต่เช้าวิชักโง่ไหมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเบรกให้หน่อยแล้วกันนะก็เห็นดูละทางแล้วอารมณ์แบบประมาณว่ายังไม่นอนเป็นยังโง่เลยยังไม่ได้นอนนี่ก็จะ10โมงเช้าเขา10โมงครึ่งแล้วนะครับ
ม่ได้เล่นยากินแต่สมุนไพรคือกระท่อมเอาจริงไหมมันในเพลงมันร้องแบบนี้อ่ะไม่ได้เล่นยากินแต่สมุนไพรคือกระท่อมน้ำต้มสี่คูณร้อยเดี๋ยวลงไปตั้งก็มีหน่อยก็ได้ละให้เพื่อนต้มเตรียมไว้ข้างล่างเอ้ยเดี๋ยวภูเก็ตเขาไม่ค่อยนิยมดิใช่ไหมเออหรอก็นิยมบอกคือผมอ่ะผมเนี่ยเคยเป็นผู้สาที่ศาลเยาวชนนครศรีธรรมราชนะครับจะบอกว่ามีทุกวันไอ้ดื่มน้ำต้มพืชกระท่อมเนี่ยมีทุกวันนิยมมากครับแล้วก็รอจับตำรวจจับมาก็รอการลงโทษตำรวจจับมาก็รอการลงโทษบางคนแม่งโดนจับมา5ครั้งก็รออ่ะเพราะอะไรไหมมันอยู่โรงเรียนมันอยู่เรียนประจำจังหวัดไงถ้าไม่รอคือมันต้องออกจากโรงเรียนมาอยู่สถานพินิจอ่ะเราก็สงสารมันก็ให้มันนะแต่เหตุการณ์นั้นต้องเกิดตั้งแต่ปี49นะน่าจะไม่ทันพวกคุณเพราะถ้าไม่ใช่ปี49เหตุการณ์นั้นเกิดปี52คงยังไม่ได้ลองน้ำขึ้นกระท่อมกันมั้งลองยังครับผมไม่เคยโอ้โหอุตส่าห์ลองถามมาเนี่ยโอ้โหไอ้เพื่อนข้างหลังทำหน้าแบบประมาณว่ามึงโกหกเพื่อนข้างหลังทำหน้าแบบมึงโกหกนี่อุตส่าห์หลอกถามแล้วเนี่ยมาห้องงานเมื่อพี่พวกคุณนะผมลองถามเฮ้ยคุณลองตั้งแต่ชั้นอะไรม.1เหรอบอกโอ้ไม่กันม.4บอกหลอกถามหน่อยเดียวละพลาดโหแต่คุณนี่แต่ว่าเห็นไหมครับคุณเป็นคนมีสติดีอย่างเงี้ยทำพิธีกรรมได้มีสติดีนะครับไม่โดนหลอกลวงง่ายๆนะครับไม่โดนหลอกลวงง่ายๆทำพิธีกรรมได้นะครับพิธีกรรมเนี่ยพิธีกรรมที่ภาคเนี้ยน่ะเป็นพิธีกรรมแบบธรรมดาหรือพิธีกรรมแบบมีพยานเป็นหนังสือที่มีการลงวันเดือนปีในขณะทำพิธีกรรมรอยลบผิดค่าเติมช่องว่างอายุของผู้ตายมีการลงลายชื่อผู้ตายและลงลายชื่อของวาแหวนสอสลาผู้เป็นพยานรับรองลายชื่อซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วทั้งสองคนกำกัดไว้ทั้งผู้ตายได้ลงลายชื่อกับพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ที่ช่องทำผู้ทำพิธีกรรมโดยมีลายชื่อของสอเสือและวาแหวนที่ช่องพยานครบถ้วนแม้พิธีกรรมยื่นพลาดไม่มีข้อความระบุคำว่าเผื่อตายไว้ชัดเจนแต่ก็มีข้อความคำว่าพิธีกรรมไว้ตรงหัวกระดาษนะครับแล้วมีข้อความว่าข้าเจ้าขอให้ขอพึ่งบุตรสาวเป็นผู้จัดการมรดกให้ปฏิบัติตามแสดงเจตนาขอทำพิธีกรรมให้แบ่งทรัพย์สินดังนี้อันนี้ก็คือแปลว่าเป็นพิธีกรรมลับที่ผมบอกไงพิธีกรรมต้องเป็นการแสดงเจตนาเผื่อตายถูกไหมคำว่าแม้ไม่มีคำว่าเผื่อตายแต่มีคำว่าขอทำพิธีกรรมเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าคำว่าขอทำพิธีกรรมถือว่าเผื่อตายอีกอย่างหนึ่งฎีกาเนี่ยฎีกาไม่ใช่ครับนะครับการแก้ไขชื่อสกุลของเจ้ามรดกในพิธีกรรมโดยมีการลงลายมือชื่อผู้ทำพิธีกรรมกำกับในเวทที่แก้ไขแต่ไม่มีพยานสองคนลงลายมือชื่อไม่แก้ไขเป็นการไม่ทำตามแบบมีผลทำให้พิธีกรรมไม่สมบูรณ์เฉพาะส่วนที่ทำไม่ถูกต้องแต่ยังมีผลสมบูรณ์ตามเดิมไม่ตกเป็นโมฆะพิธีการนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าการแก้ไขถ้าไม่ถูกต้องมีผลทำให้ในส่วนที่แก้ไม่มีการแก้เรื่องไหมมีผลทำให้ในส่วนที่แก้ไม่มีการแก้นะครับไม่กระทบทำให้พิธีกรรมเสียไปทั้งฉบับเรื่องไหมเช่นสมมตินะสมมติว่าพิธีการเรื่องนี้เป็นการแก้ชื่อสกุลพูดง่ายก็คือไอ้เจ้ามรดกเนี่ยตอนทำตอนพิมพ์อ่ะมันคงจะพิมพ์ผิดพลาดนึกออกไหมมันคงจะพิมพ์ผิดพลาดพอพิมพ์ผิดพลาดเจ้ามรดกมันก็เลยแก้พอแก้ไปเสร็จมันก็เลยกลายเป็นแก้คนเดียวแต่ถามว่ามันมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์พิธีกรรมไหมคำตอบคือไม่มีผลกระทบครับไม่ผลกระทบเพราะว่าเรื่องที่แก้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยไงมันเป็นเรื่องน้อยก็ไม่มีผลกระทบนะครับไม่ทำให้พิธีกรรมเสียทั้งฉบับอันนี้นะครับการที่พยานคนใดคนหนึ่งไม่ว่าคนใดคนหนึ่งสองคนล
งลายมือชื่อในพินัยกรรมโดยไม่เห็นเหตุการณ์ขณะทำพินัยกรรมแต่ลงลายมือชื่อในภายหลังย่อมไม่ชอบตามมาตรา1705แม้ต่อนาพยานในพินัยกรรมมาสอบถามผู้ทำพินัยกรรมได้ความว่ามีความประสงค์ทำพินัยกรรมจริงก็ไม่มีผลทำพินัยกรรมที่เป็นโมฆะแล้วกลายเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมายได้ฎีกาเนี่ยแหละครับไอฎีกาที่ผมบอกเล่าให้ฟังอ่ะว่ามันมาสายอ่ะเนี่ยข้อจริงของฎีกาเนี่ยคือฎีกามาสายนะครับมันเซ็นต่อหน้าพยานอีกคนหนึ่งและอีกคนเพิ่งมาพอมามันก็เลยถามว่าเซ็นแล้วหรอมีเจตนาทำจริงนะไอ้นี่ก็บอกว่าเซ็นแล้วเนี่ยเพิ่งเซ็นเมื่อกี้เองเซ็นคุณก็ยื่นให้พยานเซ็นพยานก็เซ็นก็โมฆะครับเพราะพยานตอนที่พยานเซ็นถามว่าเห็นตอนที่นี่เซ็นไหมไม่เห็นนะครับมันต้องเห็นตอนเซ็นเลยนะอย่างเช่นแบบตอนเซ็นเนี่ยผมต้องเซ็นแล้วแบบพยานต้องเห็นเลยนะถึงจะพินัยกรรมถึงจะสมบูรณ์ถ้าไม่เห็นก็คือจบนะครับอันนี้เนี่ยจะบอกว่าข้อความประมวลมีเอกสารว่าหนังสือพินัยกรรมแต่ไม่มีพยานสองคนลงรายมือชื่อจึงไม่มีลักษณะเป็นพินัยกรรมแต่พอไม่มีแล้วหนักเป็นพินัยกรรมมันอาจจะเข้าเป็นเอกสารอย่างอื่นได้นะครับอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นมันไม่ได้กลายเป็นพินัยกรรมแต่มันกลายเป็นว่ามันแสดงว่ามันเป็นหนังสือแสดงเจตนา ยกที่ดินให้วัดครับยกที่ดินให้วัดเพราะข้อความมันเขียนว่าข้าพเจ้าลอลีหรือชาวช้างได้ถวายที่ดินจำนวน15วัด15ไร่ให้วัดวังคงในปีที่วัดวังคงได้วางศิลาฤกษ์นะครับวัดวังคงได้วางศิลาฤกษ์นะครับเนื่องจากทราบว่าเอกสารม.3ที่ได้ถวายสูญหายไปจากวัดวังคงเมื่อปี2525และยังติดตามไม่พบและในเอกสารยังมีชื่อของข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าจึงขอทำหนังสือฉบับนี้ยืนยันการถวายที่ดินแปลงดังกล่าวนั่นหมายความว่าวัดจะได้ที่ไปตั้งนานแล้วครับเพียงแต่ว่าวัดทำม.3หายไอ้นี่ก็เลยทำหนังสือยืนยันว่าได้ให้วัดแล้วจริงๆได้ให้วัดแล้วจริงๆนะครับโดยจริงๆอ่ะแกคงอยากจะทำเป็นพินัยกรรมนะครับแต่พอเอิ้นมันไม่เป็นพินัยกรรมมันก็เลยกลายเป็นหนังสือแสดงมันจริงๆมันไม่ต่างกันต้องทำต้องเข้าใจนี้ว่าพินัยกรรมแบบทหารกับแบบพลเรือนไม่ต่างกันพินัยกรรมแบบทหารมันก็คือแบบพลเรือนนั่นแหละเพียงแต่พลเรือนมันต้องไปทำกับอำเภอถูกไหมครับแต่ทหารมันให้ทำกับสัญญาบัตรนะครับทีนี้เนี่ยไอ้พินัยกรรมแบบนี้นะครับแบบเนี้ยมันเป็นกรณีที่พันตีนอหนูเนี่ยนะครับพันตีนอหนูเนี่ยไม่ได้ลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมคงมีแต่พันเอกพอพานลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมนะครับเพราะฉะนั้นพินัยกรรมฉบับเนี้ยมันจึงเป็นโมฆะในฐานะพินัยกรรมแบบทั่วไปแต่ปรากฏว่าพินัยกรรมแบบฉบับเนี้ยมันเป็นพินัยกรรมที่เจ้าพินัยกรรมเขาก่อข้อความเองทั้งหมดเรื่องไหมเขาก่อข้อความเองทั้งหมดคือพินัยกรรมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นโมฆะแบบหนึ่งมันอาจจะเข้าอีกแบบหนึ่งก็ได้คือถ้ามันไม่เป็นคือถ้าเราอยากจะทำเป็นพินัยกรรมแบบทั่วไปแต่ถ้าเกิดผู้ทำพินัยกรรมเขาเขียนเองทั้งฉบับมันก็เข้าพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับได้แต่ฎีกาเนี่ยมันไม่เป็นเพราะอะไรไหมครับพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับมันต้องเขียนเองทั้งฉบับจริงๆแต่อันเนี้ยข้อความที่มีลักษณะเป็นความสำคัญเนี่ยมันดันเป็นข้อความในแบบพิมพ์หมดแล้วพอมันเป็นข้อความในแบบพิมพ์หมดแล้วมันจึงไม่ถือเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองครับก็คือไม่ได้แต่เดี๋ยวมันจะมีฎีกานะที่บอกว่าจะทำพินัยกรรมแบบทั่วไปกรอกข้อความลงในกระดาษแต่ข้อความในกระดาษที่กรอกอะมันอ่านโดยรวมแล้วมีสาระสำคัญเป็นพินัยกรรมเขียนเองอันนั้นใช้ได้แต่ฎีกาเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะแบบในพินัยกรรมทหารเนี่ยมันได้เขียนไว้หมดแล้วไงมันได้เขียนไว้หมดแล้วไงนะครับเนี่ยคือข้อความดูตรงนี้นะครับพิมพ์ข้อความกำหนดเผื่อตายไว้ครบถ้วนแล้วเว้นแต่ว่ากรอกแค่สถานที่วันเดือนปีผู้รับพินัยกรรมและลงรายมือชื่อเท่านั้นคือมันไม่ได้กรอกอย่างอื่นเยอะไงมันเลยไม่สามารถเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับได้นะครับเรื่องนี้ก็เลยมีการที่ไม่เข้าไปนะครับ
นะคะวงแหวนได้เปิดความในเรื่องเกี่ยวกับทำพิธีกรรมว่าผู้ตายขณะทำพิธีกรรมไม่ได้ลงรายชื่อต่อหน้าอ.อ่างและวงแหวนของการพิธีกรรมก็ตกเป็นโมฆะนะครับอันนี้การขีดค่าคำว่าดังนี้เป็นพิธีกรรมเป็นคำว่าดังนี้ในพิธีกรรมออกไปเพราะเป็นการพิมพ์ข้อความตกไปแล้วขึ้นใหม่ว่าให้มีผลเมื่อข้าพเจ้าตายแล้วดังนี้การขีดค่าคำว่าดังนี้ไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของข้อความเพราะแม้ไม่มีการขีดค่าดังกล่าวและไม่มีการพิมพ์ข้อความใหม่ก็เข้าใจว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขดังกล่าวไม่ใช่การตกเติมแก้ไขที่ผู้ทำพิธีกรรมและพยานต้องลงรายมือชื่อใหม่เพราะฉะนั้นไม่ตกเป็นโมฆะอันนี้ก็คือมันแก้ในรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งมันไม่จำเป็นต้องลงรายมือชื่อใหม่พอไม่จำเป็นต้องลงรายมือชื่อใหญ่พิธีกรรมก็สมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆะนะครับเป็นมีการปี48อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับพิธีกรรมใช้กระดาษตาคุดนะครับกรอกข้อความนะครับรายชื่อผู้ทำพิธีกรรมผู้รับพิธีกรรมลงรายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานสองคนก็ถือเป็นพิธีกรรมโดยชอบแล้วนะครับการที่ทหารผู้สมรสของมอม้าผู้รับพิธีกรรมลงรายชื่อเป็นพยานเป็นเหตุให้มอม้าไม่สามารถเป็นผู้รับมรดกได้นะครับแต่ก็สามารถรับความสมบูรณ์ความได้แบบเหมือนกับพิธีกรรมพิธีกรรมนี้ก็พูดไปแล้วนะครับพิธีกรรมซึ่งยกทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ร้องมีผู้ลงรายชื่อเป็นพยานแต่ผู้ตายมิได้ลงรายชื่อในพิธีกรรมต่อหน้าพยานพร้อมกันจึงไม่เป็นไปตามแบบนะครับเสมือนมิได้จำพิธีกรรมไว้ผู้ร้องซึ่งเป็นพยานไม่เข้าไปกฎหมายจึงเรียกหน้าร้องขอให้ตนเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้เนี่ยเป็นความซวยของเมียที่ไม่ชอบจริงครับคือแกเป็นเมียที่ไม่ชอบไปกฎหมายและผัวก็ทำพิธีกรรมให้แกถูกไหมผัวทำพิธีกรรมให้นะแต่ตอนที่ทำพิธีกรรมผัวแม่งดันไม่ได้ลงรายชื่อต่อหน้าพยานสองคนพิธีกรรมมันเลยเป็นโมฆะอีเมียก็เลยอดพออดก็ไม่สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้ด้วยนะครับพิธีกรรมที่มีแต่พยานลงรายชื่อสองคนไม่ลงวันเดือนปีก็ขัดเป็นโมฆะเห็นไหมวันเดือนปีเป็นเรื่องสำคัญนะวันเดือนปีเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่ลงตกเป็นโมฆะเลยเพราะอะไรรู้ไหมทำไมไม่ได้ลงตกเป็นโมฆะรู้ไหมเพราะพิธีกรรมมันต้องมีวันเดือนปีครับมันจะได้รู้ว่าทำตอนไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าพิธีกรรมฉบับหลังถูกทับไม่ใช่พิธีกรรมฉบับทำก่อนถูกพิธีกรรมฉบับทำหลังทำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงต้องลงในวันเดือนปีไงถ้าไม่ได้ลงแล้วมาลงกันทีหลังเนี่ยมันก็จะทำให้พิธีกรรมตัวนั้นเป็นพิธีกรรมใหม่ตลอดเช่นสมมตินะคุณจะไปหลอกสาวสมมตินะคุณจะไปหลอกสาวคุณก็เลยทำพิธีกรรมว่าฉันจะยกให้แล้วก็ใส่ชื่อผู้หญิงไปจุดๆๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ลงรันที่เดี๋ยวเธอไปกรอกเอาเองแล้วกันฉันตายวันไหนฉันกรอกวันนั้นเลยรับรองอันนี้พิธีกรรมสมบูรณ์และคุณก็ไปบอกญาติพี่น้องคนอื่นไปว่าเฮ้ยหลอกมันเดี๋ยวถึงเวลานะมีคดีในศาลนะให้ตรวจเลยว่าไอ้หมึกพิมพ์อ่ะไอ้หมึกใหม่ซึ่งมันตรวจได้แค่นี้คุณก็เสร็จแล้วครับหลอกผู้หญิงได้แล้วเป็นวิธีที่ดีนะครับเป็นวิธีที่ดีเป็นวิธีที่ดีเอ้าเพราะอะไรไหมเพราะพอตรวจเสร็จน่ะมันจะรู้ไงว่าโอ้พิธีกรรมไม่20ปีกระดาษเก่าเลยทำไมวันเดือนปีไม่ใหม่กันวะนึกออกไหมมันก็เป็นข้อพิรุธสงสัยใช่ไหมครับพอตรวจหมึกพิมพ์อ่ะเทียบกับหมึกพิมพ์ในพิธีกรรมก็รู้แล้วว่าไม่ได้ลงวันเดือนปีวันเดือนกันก็จบนะครับนี้นอนหนุ่มผู้ตายในพิธีกรรมนะครับไม่ได้ลงวันเดือนปีอันนี้ก็ไม่ได้ลงวันเดือนปีเหมือนกันก็ตกเป็นโมฆะนะไม่ลงวันเดือนปีนะครับอันนี้มีพยาน3คนแต่ไม่มีชื่อผู้เขียนครับตกเป็นโมฆะไหมก็บอกว่าไม่เป็นโมฆะเพราะผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีก็ได้คือผู้เขียนเนี่ยถ้ามีเนี่ยไอ้คนเป็นผู้เขียนจะไม่สามารถรับพิธีกรรมได้ถูกไหมแต่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีถ้ามีพยาน2คนก็จบแล้วครับไม่ต้องมีผู้เขียนก็ได้นะครับไม่ต้องมีผู้เขียนก็ได้ก็ตามฎีกานี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีฎีกานึงคุณจบไปเลยว่าผู้เขียนเนี่ยมันเป็นพยานด้วยได้นะ
คือพินัยกรรมเดี๋ยวมันจะมีฎีกาว่ามีพยาน1คนพยานและผู้เขียน1คนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นผู้เขียนเป็นพยานได้ได้หรือมีพยาน1คนแล้วมีผู้เขียน1คนและอีผู้เขียนแม่งเป็นพยานด้วยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นผู้เขียนสามารถเป็นพยานได้ได้นะครับแต่จะไม่มีผู้เขียนก็ช่างหัวมันขอมีพยาน2คนก็พอแล้วนะครับอันนี้พินัยกรรมไม่ลงวันเดือนปีก็เป็นโมฆะครับฎีกานี้เมื่อกี้ผมได้พูดว่าถ้าปั๊มลายนิ้วมือต้องมีคนรับรองลายพิมพ์นางนิ้วมือถูกไหมแล้วก็มีพยานพินิกรรมโดยหลักต้องมี4คนใช่ไหมแต่ฎีกานี้เขาบอกว่าไอ้คนที่เป็นพยานลงชื่อในพินิกรรมถือว่าเป็นคนรับรองลายนิ้วมือด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าปั๊มลายนิ้วมือมีแค่2คนก็ได้ครับไอ้2คนนั้นก็เป็นพยานในพินิกรรมแล้วก็เป็นพยานในปั๊มลายนิ้วมือด้วยได้เหมือนกับฎีกานี้ฎีกาเนี้ยเขาได้เป็นไอ้3คนเนี้ยเป็นพยานแล้วก็ได้เป็นคนรับรองปั๊มลายนิ้วมือด้วยก็เลยถือว่าเป็นคนเดียวกันได้นะครับผู้ปั๊มลายนิ้วไอ้พยานรับรองปั๊มลายนิ้วมือแกนใจเนี่ยกับพยานในพินัยกรรมเป็นคนเดียวกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนละคนอีพยานลงลายมือชื่อปั๊มลายนิ้วมือแม่งรับมรดกได้ถูกไหมตามฎีกาเมื่อกี้รับมรดกได้เดี๋ยวต้องกลับไปนั่งคิดแต่งมรดกเพื่อคนคนจางนะว่าจะทำพิธีกรรมแบบไหนดีพินัยกรรมเนี้ยตอนแรกเขาจงใจจะทำเป็นแบบพินัยกรรมแบบเอกสารลับนะครับเขาจะทำแบบพินัยกรรมแบบเอกสารลับแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นพินัยกรรมแบบเอกสารลับมันก็ใช้ในฐานะพินัยกรรมแบบทั่วไปได้นะครับพินัยกรรมแบบทั่วไปได้นะครับการเขียนค่าชื่อผู้รับพินัยกรรมจากเดิมที่เขียนว่าละเมียดแล้วตกเติมคำว่าละเมียดส่วนนามสกุลไว้เช่นเดิมไม่ใช่การเขียนค่ามันเพิ่งถอดข้อกำหนดพินัยกรรมแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อเขียนชื่อผู้พินัยกรรมให้ถูกต้องเมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ลงลายมือชื่อนะครับจึงไม่สมบูรณ์และไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำว่าละเมียดนะครับคำว่าละเมียดแต่หามีผลทำให้พินัยกรรมที่สมบูรณ์แล้วต้องเป็นตกเป็นโมฆะไม่เพราะฉะนั้นเจ๊ละเมียดก็ได้เหมือนเดิมนึกออกไหมคือคำว่าละเมียดมันที่ผิดมันก็เลยขีดค่าแล้วก็คำว่าละเมียดชื่อจริงแต่ถามว่าคนเดียวไหมคนเดียวกันถามว่าไอ้การขีดค่าชอบไหมต้องตอบบอกว่าไม่ชอบแต่ถามว่ามรดกตกให้กับใครก็ตกให้กับละเมียดนั่นแหละเพราะมันคนเดียวกันนึกออกไหมนะครับอ่านทำพินัยกรรมโดยพิมพ์ลายมือต่อหน้าขอภัยและต่อลิงพร้อมกันส่วนบอยไม้ลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมภายหลังเมื่อขอภัยและรอลิงตรงลายมือชื่อในฐานะพยานรับรองลายนิ้วมือขณะทำพินัยกรรมแล้วพินัยกรรมจึงมีพยานครบ2คนเห็นไหมอีปั๊มลายนิ้วมือกับอีพยานในพินัยกรรมแม่งเป็นคนคนเดียวกันได้เพราะฉะนั้นพินัยกรรมนี้จึงสมบูรณ์ครับฎีกาที่894/2534รู้สึกปีก่อนหน้านู้นของฎีกานี้ไม่ออกจำได้ครับ894จำเลขได้อยู่อันนี้ผู้ร้องร่วมกับผู้ตายทำพินัยกรรมฉบับเดียวกันแสดงเจตนายกทรัพย์สินให้อีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าพินัยกรรมแบบผัวเมียผัวเมียชอบทำแบบนี้นะครับก็คือผัวเมียที่ไม่มีลูกอ่ะเขาจะทำแบบนี้กันนะครับทำแบบนี้กันก็คือผัวเมียก็คือสามีก็จะทำพินัยกรรมเขียนในพินัยกรรมเลยนะว่าจะยกให้กับภรรยาอีภรรยาก็ทำพินัยกรรมเขียนในพินัยกรรมกันว่าจะยกใ
สามีแล้วก็มีพยานลงลายมือชื่อ2คนอีผัวก็เซ็นในฐานะผู้ทำพินัยกรรมอีเมียก็เซ็นในฐานะผู้ทำพินัยกรรมถามว่าพินัยกรรมนี้สมบูรณ์ไหมก็ต้องตอบว่าสมบูรณ์เพราะมันเป็นพินัยกรรมฉบับเดียวกันแต่ยกให้กันและกันแล้วแต่ใครตายก่อนเพราะว่ามันเป็นพินัยกรรมสำหรับผัวเมียที่ไม่มีลูกไงเพราะบางทีเขาก็กลัวว่าแบบสมมติว่าผมตายไปผมก็กลัวเมียผมจะอดตายไงเพราะมรดกผมจะถ้าผมไม่มีลูกมรดกผมตกแก่ทายาทโดยธรรมถูกไหมญาติพี่น้องผมอาจจะไม่สนใจอีเมียก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยยกให้เมียไปยกให้เมียไปก็คือยกสลับแต่ถ้าใครตายก่อนญาติพี่น้องไอ้คนตายทีหลังแม่งเฮเลยนึกออกไหมญาติพี่น้องคนตายทีหลังเฮเพราะมันจะเท่ากับว่ามรดกผัวไม่ตกกับเมียแล้วพอเมียตายมรดกเมียไม่ตกญาติพี่น้องเมียญาติพี่น้องผัวไม่มีนะคะพอได้ถึงสภาพได้ใช่ไหมพิธีกรรมแบบเนี้ยแต่ถามว่าทำกันเยอะไหมทำกันเยอะครับทำกันเยอะพิธีกรรมแบบธรรมดาซึ่งผู้ทำนิยมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนหากไม่ได้ทำขึ้นตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ย่อมเป็นโมฆะปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวความสงบแม้ไม่ได้บรรยายฟ้องแม้ไม่ยกขึ้นต่อสู้ไว้ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้เพราะนั้นจำไว้เลยนะปัญหาเรื่องแบบพินัยกรรมเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบแม้ผู้ความไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ศาลก็หยิบเอามายกฟ้องเองได้นะครับหยิบเอามาวินิจฉัยนะครับพินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งผู้ทำไม่ได้เขียนเองนะครับการขุดค่าลบแต่งเติมย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่มีการทำแบบนี้ ก็ไม่มีอะไรครับพินัยกรรมทำขณะเจ้ามรดกมีสติดีสามารถแสดงเจตนาทำพินัยกรรมได้แม้เป็นบุคคลเสมือนไร้เพียงก็เพียงไม่สามารถจัดการงานประการของตนเองได้เท่านั้นการทำพินัยกรรมเป็นกิจการเฉพาะตัวที่ต้องแสดงเจตนาด้วยตัวเองและผู้พิทักษ์ได้ให้ความยอมแล้วพินัยกรรมจึงสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนเสมือนและความสามารถก็ทำพินัยกรรมได้นะครับแต่อีคนไร้คงทำไม่ได้เพราะอีไร้มันไม่มีสตินึกออกไหมอีไร้ไม่มีสติแต่อีคนเสมือนน่ะทำได้คนเสมือนทำได้ไอ้คนวิกลจริตทำในขณะไม่จิตวิกลก็ทำได้นึกออกไหมนะครับฎีกาที่4136/2529นะครับก็พินัยกรรมผู้ทำพินัยกรรมพิมพ์ลายนิ้วมือไว้มีพยานรับรองพินัยกรรม2คนคนหนึ่งลงลายพิมพ์นิ้วมืออีกคนหนึ่งลงลายมือชื่อและมีพอพานในฐานะผู้ปกครองท้องที่อยู่เมื่อปรากฏว่าพอพานรู้เหตุการณ์ทำพินัยกรรมมาตั้งแต่ต้นนะครับจึงลงในชื่อในฐานะผู้ปกครองท้องที่ก็ถือว่าพยานในการรับรองพินัยกรรมฎีกาเนี้ยผมจะบอกให้ว่าฎีกาเนี้ยไม่เกือบจะเจ๊งไอพินัยกรรมเนี้ยเกือบจะใช้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมผู้ทำพินัยกรรมอ่ะพิมพ์ลายนิ้วมืออีกนิ้วนะอีพยานสองคนเนี่ยคนหนึ่งลงชื่ออีพยานอีกคนหนึ่งพี่แกไม่ลงชื่อไว้พี่แกดันพิมพ์นิ้วแล้วมันไม่มีคนมารับรองอีพิมพ์นิ้วไงนึกออกไหมถ้าเอาอีนี่รับรองอีพิมพ์นิ้วมันก็แค่คนเดียวนึกออกไหมพิมพ์นิ้วต้องรับรองสองคนใช่ไหมแล้วจะเอาไอ้พิมพ์นิ้วสองไอ้พิมพ์นิ้วก็ลงชื่อรับรองอันนี้รวมเป็นพยานในพินัยกรรมก็ไม่ได้มันต้องใช้คนมากกว่านี้แต่ครับขณะทำมันมีพอพานอยู่พอพานเป็นเจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่อำเภอและลงชื่อเลยเขาก็เลยถือว่าอีเนี่ยเป็นพยานไปด้วยเป็นพยานไปด้วยเมื่อรวมไก่นี่พบกันก็เลยเป็น2คน2คนก็ถือเป็นพยานในพิธีกรรมและพยานรับรองนิ้วไปด้วยก็เลยได้นะครับก็เลยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีไอ้เจ้ามรดกทำพิมพ์นิ้วนะพยานอีก2คนต้องลงชื่อถ้าพยานคนนึงไม่พิมพ์นิ้วต้องหาคนมารับรองพิมพ์นิ้วของไอ้คนพิมพ์นิ้วอีกพูดแล้วก็งงอาจารย์เรื่องกี่คนเมื่อไหร่ที่พิมพ์นิ้วอะไรนะ
กินนิ้วโกงเพิ่มอีพีนี้ใช่ไหมจริงๆได้อีพีนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะมันเพราะไอ้คนนี้กับไอ้คนนี้ถือว่ารับรองการกินนิ้วของไอ้นี่ด้วยนะถ้าไม่มีนี่ใช่ไหมถ้าไม่มีนี่ใช่ไหมก็ต้องมีพยานอีก2คนมารับรองตรงนิ้วไงแต่จริงๆมีคนเดียวก็ได้นะเพราะว่าไอ้คนที่เห็นอีกคนนึงมันก็รับรองตรงนิ้วหมดนี้ได้เหมือนกันนึกออกไหมมันคือพยานศาลเขาพยายามตีความว่าให้มันพอได้อะให้มันพอได้แต่ถ้าไม่มีพอพานเนี่ยในกรรมนี้ไม่โหดครับเพราะมันกลายเป็นไม่มีคนรับรองตรงนิ้วครบไงนะครับแนวดีกาเคยบอกไว้ว่าลายพิมพ์นิ้วมือต้องนิ้วไหนอย่างเดียวอะไรนะครับแนวดีกาเคยบอกไว้ว่าลายพิมพ์นิ้วมือเขามาตราดูผมก็จำมาตราไม่ค่อยแม่นมาตรา9ใช่ไหมดูมาตรา9เพื่อนคุณที่มันจบดีจริงเขาบอกว่าลายพิมพ์นิ้วมือแกงใดหากมีพยานรับรองแล้วนะครับให้ถือสมุดกับลงลายมือชื่อโดยหลักแล้วเราก็จะพิมพ์นิ้วหัวแม่โป้งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะกฎหมายเขาก็ไม่บอกนะว่าจริงๆแล้วมันต้องจะเป็นต้องพิมพ์หัวแม่โป้งนะครับแต่ถ้าในทางราชการในทางราชการเลยนะเมื่อก่อนราชการเขาก็เน้นพิมพ์หัวแม่โป้งแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเวลาพิมพ์นิ้วอ่ะเขาพิมพ์เป็นทุกนิ้วเลยนะพิมพ์สิบนิ้วเลยนะครับถ้าคุณไปรับราชการหน่อยเกิดสอบเป็นพวกสายราชการได้รับราชการเวลาเขาตรวจประวัติพิมพ์สิบนิ้วเลยนะเหมือนกับเวลาพาสปอร์ตอ่ะเวลาไปทำพาสปอร์ตไปต่างประเทศเขาก็พิมพ์สิบนิ้วเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วมันก็ไม่ได้กำหนดนะครับว่าจำเป็นต้องหัวแม่โป้งอีกเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะใช้นิ้วไหนก็ได้จะใช้นิ้วไหนก็ได้จริงจริงอีพิมพ์นิ้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเคยมีเคสแต่มันไม่ใช่ฎีกานะแต่มันเคยมีเคสที่เขาพูดกันเล่นๆในหมู่พวกสาวว่ามันเคยมีคนน่ะพิมพ์นิ้วชี้เท้าแล้วก็มีคนรับรองเพราะอะไรวะเขาแขนขาดเขาแขนด้วนน่ะเป็นคนแขนด้วนน่ะแล้วนิ้วก็ไม่ครบก็เลยพิมพ์นิ้วชี้ของเท้าก็มันก็น่าจะใช้ได้อ่ะก็เคยมีคนเถียงกันว่ามีคนถามกันในไลน์กลุ่มพวกสาวว่าเนี่ยผมเห็นเอกสารเนี่ยแล้วมันก็เขียนว่านิ้วชี้เท้าขวาถามว่าได้ไหมก็มีคนบอกว่าก็ในเมื่อมันตรงตามเจตนาก็ให้มันไปเถอะนึกออกไหมมันจะแบบคือจริงๆแล้วอ่ะลักษณะเนี้ยศาลต้องตีความในทางที่ว่ามันตรงกับเจตนาผู้สัญญาให้มากในเมื่อเขาไม่มีมือให้เขาพิมพ์อะไรเพราะจริงๆแล้วไม่มีอะไรพิมพ์มือคุณทำแกงใดก็ได้สมมุตินะคุณจะทำแกงใดเป็นรูปอะไรเนี่ยทำเป็นแบบคุณชื่นชอบโพนี่คุณก็ทำแกงใดเป็นรูปโพนี่อะไรเงี้ยแต่ไม่ให้เหมือนโพนี่ทั่วไปเลยนะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้เป็นตัวคุณก็ทำเป็นแกงใดพิเศษปรับลงไปยังได้เลยนึกออกไหมอย่างไอแกงใดเนี่ยประเทศไทยเราไม่ค่อยนิยมแต่ต่างประเทศอ่ะอย่างญี่ปุ่นเนี้ยเขานิยมมากเลยนะไอ้แกงใดตาประทับแบบเวลาไปซื้อของเนี้ยปุ๊บก็ประทับไปดูเวลาดูหนังญี่ปุ่นน่ะจะเห็นนางเอกมาประทับตาแล้วก็อ่ะนั่นแหละไปข้างหน้าติดไปได้ไหมอาจารย์อะไรนะครับลงเป็น QR code ของตรงนี้แกงใดเป็นไปได้ไหมเหรอก็ผมว่า QR code ก็สามารถทำเป็นแกงใดได้นะแต่สาระสำคัญคือแกงใดต้องเป็นการปักลงไปปักหมุดก็เป็นตามประทับแบบปักหมุดแบบคิวอาร์โค้ดอ่ะก็น่าจะทำได้นะในข้อกฎหมายมันควรต้องตีความในเชิงที่มันเป็นไปให้ได้ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะทำได้แล้วก็เนี่ยสมมุตินะไอคิวอาร์โค้ดเข้าห้องสมุดเราเนี้ยผมหาไม่เจออย่างเงี้ยคุณจะทำคิวอาร์โค้ดเป็นชื่อคุณที่อยู่คุณแล้วก็ทำเป็นแกงใดแล้วก็ปั๊มก็ได้แต่ก็ต้องมีเพื่อนคอยเซ็นนะคอยเซ็นสองคนแต่ถ้าสังเกตนะเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแกงใด
ใดแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเซ็นสองคนหรือว่าเขาใช้แกนใดแล้วเขาเซ็นกำกับไปทีนึงก็ยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่แกนใดของคนธรรมดาเมืองไทยเราไม่ค่อยใช้แต่หุ้นส่วนบริษัทเราจะไม่เชิงคำว่าแกนใดมันจะเป็นประทับตาบริษัทเพราะเขาจะกำหนดในข้อบังคับบริษัทไปเลยว่าบริษัทนี้ให้กรรมการผู้จัดการเซ็นชื่อสองคนพร้อมประทับตาบริษัทซึ่งมันจะใช้ไม่ได้เลยนะถ้าผมเคยเจอหลายครั้งและเอกสารตอนฟ้องอ่ะเวลาเราตรวจฟ้องว่าฟ้องชอบไม่ชอบแม่งมาเลยกรรมการสองคนเซ็นชื่อลืมประทับตาก็ต้องไปรับฟ้องหลบคืนไปประทับให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยทนายก็จะวิ่งแจ้งไปบริษัทเลยแล้วก็บอกว่าปั๊มปั๊มปั๊มหรือบางทีนะแม่งปั๊มตากรรมการแม่งเซ็นไม่ครบเซ็นกรรมการเก่ากรรมการใหม่เงี้ยบางทีแบบมันเป็นช่วงแบบเปลี่ยนกรรมการช่วงแบบเปลี่ยนกรรมการมันกลายเป็นฟ้องไม่ชอบได้นะกรรมการเก่าแม่งเซ็นไว้แต่ไม่ได้ฟ้องในวันเซ็นอ่ะไปฟ้องหลังจากวันเซ็นอีก 5-6 วันเพราะมันเป็นช่วงแบบเปลี่ยนเหลื่อมกรรมการพอดีอ่ะมันก็เป็นกรรมการชุดใหม่ชุดเดิมก็ฟ้องไม่ได้อย่างเงี้ยเวลาพวกศาลเขาตรวจฟ้องคดีแพ่งหรือตรวจฟ้องคดีอาญาที่เป็นพวกคดีเช่นความผิดต่อส่วนตัวเงี้ยเขาก็จะนั่งตรวจอะไรมันชื่นโจทย์จำเลยว่าโจทย์จำเลยมันเซ็นครบหรือเปล่ามีอำนาจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่พวกบริษัทจะมีปัญหาว่าบางทีเซ็นลืมประทับตาบางทีประทับตาแล้วไม่กับชื่อที่เซ็นไม่ครบอะไรเงี้ยก็ต้องดูตามหนังสือรับรองบริษัทเมืองที่ผู้ทำลงลายพิมพ์นิ้วมือและมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานสองคนกับมีปลัดอำเภอเป็นผู้จัดทำและลงลายมือชื่อแต่ไม่ได้ประทับตาตำแหน่งไว้เป็นสำคัญเป็นพิธีกรรมที่สมบูรณ์ในฐานะพิธีกรรมธรรมดาเห็นไหมอินิกพาดตอนแรกเขาจะทำเป็นพิธีกรรมฝ่ายเมืองอีปลัดอำเภอทำเสร็จเรียบร้อยเซ็นชื่อด้วยนะแต่ดันไม่ได้ประทับตาตำแหน่งนะครับเขาต้องให้ประทับตาตำแหน่งด้วยไม่รับประทานตำแหน่งก็จบนะครับไอ้พวกประทับตาตำแหน่งเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าของศาลนะของศาลก็จะประทับตาแผ่นดินลงไปในคำพิพากษาถ้าเป็นคำพิพากษาศาลทุกศาลเนี่ยคุณไปดูคำพิพากษาตัวเต็มนะครับพวกศาลจะเซ็น3คนถ้าศาลสูงนะศาลฎีกาเซ็น3คนแล้วเขาเอาไอ้ตาแผ่นดินเนี่ยประทับลงไปปึ้งตรงให้ทับกับรอยเซ็น3หรือพวกหมายจับหมายค้นน่ะก็จะมีพวกสาเซ็นแล้วก็ประทับตาแผ่นดินปึ้งลงไปนะครับเนี่ยตาแผ่นดินมันก็จะหน้าตาเป็นแบบเหมือนกับของตำรวจนะครับเหมือนของตำรวจอ่ะแล้วก็เป็นชื่อว่าศาลอะไรเช่นภูเก็ตก็ศาลจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นตาโล่ของตำรวจน่ะเขาเรียกตาแผ่นดินนะครับตาแผ่นดินมีคุณลักษณะพิเศษคือกันผีได้นะครับกันผีได้เป็นความเชื่อของในหมู่ผู้พิพากษาว่าถ้าท่านไหนย้ายไปบ้านพักศาลแปลกๆแล้วพบว่าหน้าศาลหรือหน้าประตูบ้านพักหลังนั้นมีตาแผ่นดินประทับอยู่ท่านจงรู้ไว้ว่าท่านโชคดีแล้วที่บ้านนี้ไม่มีผีแน่นอนนะครับให้ปลดพกตาแผ่นดินไว้ติดกับตัวกันผีหลอกครับผู้พิมพ์ผู้ก่อข้อความในพิธีกรรมรู้เห็นในขณะทำพิธีกรรมแม้ไม่ดูเป็นพยานก็ถือว่าเป็นพยานได้ใช่ไหมผู้พิมพ์ผู้ก่อข้อความก็ถือเป็นพยานได้เหมือนกันก็เป็นมีการมีสองต่อนะครับเอกสารใส่เมืองมีผู้ลงลายนิ้วมือ1คนและมีพยานและมีผู้ลงลายชื่อเป็นพยานอีก1คนกับมีในเพยอีก1คนถือว่าเป็นพยานแบบเอกสารใส่เมืองไม่ได้แต่เข้าเป็นพิธีกรรมแบบทั่วไปได้เพราะอะไรครับเพราะอันนี้พิธีกรรมใส่เมืองมันต้องมีพยาน2คนแล้วมีอำเภอ1คนนึกออกไหมอันนี้มันมีพยาน1คนอีกคนนึงดันพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วไม่มีคนรับรองลายนิ้วมือของไอ้หมอนี่มันก็เลยไม่เป็นพิธีกรรมแบบฝ่ายเมืองนะครับมันก็เลยกลายเป็นพิธีกรรมแบบธรรมดาโดยเขาตีความว่ากรมการอำเภอถือเป็นพยานคนหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผู้ทำพิธีกรรมเป็นพยานได้อ่ะพิธีการนี้ก็ตีความค่อนข้างเคร่งครัดครับผู้ทำพิธีกรรมลงชื่อต่อหน้าพยาน1คนอีก5นาทีพยานอีกคนหนึ่งมาแล้วก็เซ็นไม่ชอบครับ
พราะขณะเซ็นไม่ได้เห็นไงมันเหลื่อมกัน5นาทีก็โดนนะครับ5นาทีก็โดนนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะพูดถึงพฤติกรรมส่วนที่เหลือก็คือพฤติกรรมแบบเขียนเองพฤติกรรมแบบอื่นซึ่งมันน้อยลงแล้วแหละซึ่งมันน้อยลงแล้วแหละนะครับซึ่งมันน้อยลงละอ่ะเดี๋ยวเราก็เบรกก่อนแล้วกันครับแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าขอเป็นประมาณ11โมงนี่11โมงเป๊ะๆเลยนะครับ11โมงเป๊ะๆเลยนะอย่าช้านะไอ้พวกที่ยังไม่มาเนี่ยเนี่ยมันมาเลยเอ้ยไม่ใช่11โมงมันเป๊ะ8โมงเป๊ะๆเออ8โมงเป๊ะๆเออเปิดแล้วผมเออนะครับปัดกดปิดไอ้นั่นเลยนะครับขอเป็น8โมงเป๊ะๆเลยละกันเริ่มเลยใช่ไหมครับอ่ะเริ่มเลยแล้วกันทีนี้ต้องเรียนกับบ่ายทั้งหลายด้วยนะครับว่าวันว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราได้พูดถึงพินัยกรรมนะครับซึ่งสาระสำคัญของพินัยกรรมคือพินัยกรรมแบบทั่วไปพินัยกรรมแบบทั่วไปนะครับผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆนะพินัยกรรมแบบทั่วไปเนี่ยเป็นข้อสอบที่ออกแน่ๆ1ข้ออย่างน้อยนะ1ข้อส่วนพินัยกรรมประเภทอื่นๆเนี่ยจะเอามาออกหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่จังหวะแต่ทั่วไปเนี่ยต้องมาแน่ๆเพราะฉะนั้นคนที่มาไม่ทันช่วงเช้าพยายามมาตามกับ PowerPoint ละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งไลน์กลุ่มและดึงผมเข้ากลุ่มด้วยล่ะเพราะว่าอาจารย์มีเลขมั้ยอาจารย์อะไรนะครับเอาเหรอไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้
พินัยกรรมแบบเขียนเองต้องลงลายมือชื่อซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วครับเขียนเองลงลายนิ้วมือไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเขียนเองมันเขียนหนังสือเป็นมันต้องลงลายมือชื่อดินึกออกไหมเพราะพี่แกต้องเขียนทั้งฉบับอ่ะถูกไหมครับพินัยกรรมแบบเขียนเองมันเขียนทั้งฉบับเขียนว่าข้าพเจ้าจะให้คนนู้นให้คนนี้เพราะฉะนั้นต้องเขียนหนังสือเป็นในเมื่อเขียนหนังสือเป็นคุณจะมาปั๊มลายนิ้วมือไม่ได้นะครับการขูดลบตกเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นไม่สมบูรณ์เว้นแต่ได้ทำด้วยมือตัวเองและลงลายมือชื่อกำกับไว้ครับอ่ะบทบัญญัติดูฎีกานะครับพฤติกรรมที่ผู้ตายทำขึ้นโดยใช้พิมพ์ดีดทั้งฉบับย่อมไม่ใช่พินัยกรรมแบบเขียนเองคงเป็นแต่พินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งต้องมีพยานผู้รู้เห็นตามมาตรา165เอ๊ะทำไมมันแลดูแหลมๆผิดปกติจะพยายามปรับหน่อยแล้วกันพอได้ไหมนะครับเห็นมันจะมีเสียงวูดวีดบ้างนะครับคือผมเนี่ยก็ทนฟังเสียงตัวเองไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่เคยฟังไม่เคยดูไอ้ YouTube ที่เขาลงเลยสักทีเดียวเพราะผมทนฟังเสียงผมไม่ได้ผมมีความรู้สึกเสียงผมมันแหลมเหมือนเป็ดเกินไปนะครับผมก็เลยทนฟังไม่ค่อยจะได้แต่รู้ว่าแหลมมากเพราะนั้นก็เลยจะพยายามแบบปรับเสียงหน่อยพฤติกรรมที่ผู้ตายทำขึ้นโดยพิมพ์ดีดทั้งฉบับย่อมไม่ใช่แบบเขียนเองแต่อาจเป็นพฤติกรรมแบบธรรมดาได้แต่พฤติกรรมแบบธรรมดานั้นต้องมีพยานลงชื่อ2คนถูกไหมถูกไหมครับแต่อันนี้พยานไม่ได้ลงชื่อ2คนแต่แรกครับแต่มันลงภายหลังก็ย่อมตกเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นพินัยกรรมแบบเขียนเองต้องเขียนเองทั้งฉบับจะใช้พิมพ์ไม่ได้คุณจะใช้พินัยกรรมแบบเขียนเองแบบพิมพ์คอมเนี่ยพิมพ์คอมทั้งอันแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็เซ็นชื่ออันนี้ไม่ได้ครับต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณพิมพ์คอมพิมพ์ลายชื่อออกมาพิมพ์ออกมาแล้วคุณก็เซ็นเนี่ยคุณต้องทำแบบทั่วไปก็คือให้พยานส่งลงชื่อ2คนแล้วก็ไอ้พยาน2คนนั้นต้องเห็นขณะทำพิธีกรรมด้วยดูนะครับฎีกาที่1223/2551พิธีกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับเป็นพิธีกรรมซึ่งกฎหมายบัญญัติให้ผู้ทำพิธีกรรมเขียนข้อความในส่วนสาระสำคัญด้วยลายมือของตนเองทั้งหมดแต่พิธีกรรมทหารฉบับพิพาทเป็นแบบพิมพ์พิธีกรรมของทางราชการทหารซึ่งพิมพ์ข้อความกำหนดเผื่อตายไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคนเว้นช่องว่างให้ผู้ทำพิธีกรรมกรอกเฉพาะสถานที่วันเดือนปีกับชื่อผู้ทำพิธีกรรมผู้รับพิธีกรรมและลายมือชื่อของผู้ทำพิธีกรรมเท่านั้นหากตัดข้อความที่เป็นตัวพิมพ์ออกเสียทั้งหมดเหลือแต่เฉพาะข้อความที่พลเอกออ่างผู้ทำพิธีกรรมเขียนด้วยลายมือของตัวเองก็ไม่มีความหมายเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมนะทหารฉบับพิพาทจึงไม่เป็นพิธีกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับว่าไงครับไม่ได้ยกมือถามเลยผมหรอเมื่อกี้บอกว่าคุณยกมือถามนะไม่ใช่ไหมเกาหัวเกาคันหัวโรคผมอะไรอย่างนี้เฉยๆใช่ป่ะไอเราก็เห็นแล้วก็นั่นเฮ้ยคุณเมื่อวานอาจารย์พิมจิตบอกว่าเฮ้ยดูจากในรูปแล้วมีคนไว้หนวดด้วยคุณระวังนะเดี๋ยวเขาจะตั้งหน่วยซิลมาไล่ล่าคุณละนะครับต้องระวังให้ดีอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับเขาตั้งหน่วยซิลมาไล่ล่าแล้วนะครับคาดว่าอีกไม่นานจะโดนจับโอนอย่างแน่แท้นะครับไม่งั้นต้องใส่แมสอ้างว่าเป็นไวรัสอู่ฮั่นนะครับทีนี้ไอ้ฎีกาเนี้ยต้องแจ้งไว้ก่อนนะฎีกาพินัยกรรมตัวเนี้ยมันจะมีอีกฎีกาหนึ่งที่มีข้อความเป็นช่องว่างให้กรอกเหมือนกันแต่กรอกเสร็จแล้วถ้าตัดไอ้ที่พิมพ์ออกหมดน่ะมันมีส่วนทำให้เป็นพินัยกรรมสมบูรณ์อันนั้นใช้ได้เดี๋ยวจะมีฎีกาหนึ่งคล้ายๆกับฎีกาเนี้ยฎีกานั้นใช้ได้ฎีกานี้ใช้ไม่ได้เพราะนั้นอย่าสับสนนะครับไอ้ที่เป็นแบบพิมพ์เนี่ยถ้าแบบพิมพ์นั้นมันกรอกเสร็จแล้วตัดส่วนที่เป็นแบบพิมพ์ทิ้งทั้งหมดแล้วมันยังกลายเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองได้มันก็ใช้ได้
แต่ไอ้พิธีกรรมทหารเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะถ้าตัดส่วนที่เป็นแบบพิมพ์ออกทั้งหมดแล้วมันจะไม่มีผลเป็นพิธีกรรมเลยนะครับนะครับ8222นะครับ2540พิธีกรรมฉบับพิพาทเป็นเนี่ยแบบเขียนเองทั้งฉบับแต่ไม่ระบุวันเดือนปีเป็นพินัยกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ตรงตามแบบถูกไหมไม่ลงวันที่ถ้าไม่ลงวันที่ก็ตกเป็นโมฆะนะครับฎีกาที่884ถึง885ทับ2527ผู้ตายเขียนพินัยกรรมด้วยตนเองและลงชื่อไว้ในสมุดบันทึกและมอบไปหมู่ถึงให้นอนหนูซึ่งเป็นหลานเก็บรักษาไว้ต่อมาผู้ตายได้ขอคืนกลับไปโดยอ้างว่าผู้ร้องซึ่งเป็นพยานไม่พอใจที่ให้หลานเป็นผู้เก็บรักษาสมุดบันทึกผู้คัดค้านกับนอนหนูจึงถ่ายภาพพิธีกรรมและบันทึกข้อความในสมุดไว้และคืนสมุดให้ผู้ตายดังนี้ต้นฉบับเอกสารน่าจะอยู่ที่ผู้ร้องแต่ผู้ร้องไปเสร็จไม่อยู่ที่ตนจึงนำสืบสำนองสำเนาได้นะครับแล้วก็ฟังได้ว่าทำพิธีกรรมเอาไว้พูดง่ายๆก็คือผู้ตายคงเอากลับไปเพราะว่าเมียไม่พอใจใช่ไหมสงสัยพอเมียได้ไปเมียคงเปิดดูละโอ้โหให้ใครมั่งไม่พอใจเมียแม่งคงเผาไปแล้วแหละไอ้ไดอารี่เนี้ยไอ้ไดอารี่เนี้ยคงโดนเมียเผาไปแล้วเขาก็บอกว่าเอาสำเนามาสืบหรือพยานบุคคลมาสืบได้นะครับอันนี้ที่เอามาให้ดูไม่ใช่เลยนะพิธีกรรมแบบเขียนเองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเขียนแบบเป็นกระดาษแบบเป็นพิธีกรรมนะเขียนในสมุดบันทึกเขียนในไดอารี่ก็ใช้ได้นะครับนะครับไม่จำเป็นต้องทำให้มันชัดเจนเขียนแค่ไดอารี่ก็ได้หรือทำเป็นจดหมายยังได้เลยเขียนไว้ในจดหมายอ่ะแล้วก็ส่งไปแต่ข้อความในจดหมายทั้งหมดมันเป็นพินัยกรรมก็ได้เหมือนกันอันนี้คือฎีกาตรงกันข้ามกับฎีกาเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะที่มันกรอกแบบพิมพ์อ่ะแม้แบบพิมพ์หนังสือมอง่าจะมีข้อความบางตอนพิมพ์อยู่แล้วแต่ถ้าตัดข้อความตามแบบพิมพ์นี้ออกไปคงเหลือเฉพาะใจความก็มีสาระสำคัญครบถ้วนเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับจึงชอบไม่เป็นโมฆะเห็นไหมครับอันนี้จะแตกต่างจากทหารเพราะพินัยกรรมทหารเนี่ยมันตัดข้อความที่เป็นแบบออกไปหมดแล้วไม่เป็นพินัยกรรมแต่อันนี้ตัดข้อความที่เป็นแบบออกแล้วยังเป็นพินัยกรรมอยู่ถูกไหมครับคือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่ามันไอ้แบบทหารมันเขียนแบบไหนไอ้แบบทหารเนี่ยเข้าใจว่ามันเขียนแบบประมาณว่ามันมีช่องให้กรอกหมดแล้วเหลือแค่สถานที่วันเดือนปีแล้วก็ไม่ได้บอกว่าหากข้าพเจ้าตายมันจะไม่มีคำเนี้ยไอ้ข้อความทั้งหมดตรงเนี้ยพินัยกรรมแบบทหารมันไม่มีไงมันกลายเป็นแบบพิมพ์พอมันกลายเป็นแบบพิมพ์มันไม่มีมันก็เลยไม่มีผลเป็นพินัยกรรมแต่ข้อความในหนังสือมอบหน้าตัวเนี้ยมันมีไอ้ข้อความลักษณะทำนองนี้อยู่พอมีข้อความลักษณะทำนองนี้อยู่มันก็เลยถือว่าเป็นพินัยกรรมครับนะครับเจ้ามรดกมีหนังสือถึงโจทซึ่งเป็นบุตรแจ้งให้ทราบว่าตนทำพิธีกรรมรับไว้ที่อำเภอในหนังสือระบุว่าห้ามไม่ให้จำเลยขายที่นาห้ามไม่ให้จำเลยออกเงินส่วนตัวทำศพเจ้ามรดกมิให้ที่นาตกเป็นของจำเลยให้แบ่งที่นาให้โจทคนละ5ไร่เหลือจากแบ่งห้ามไม่ให้จำเลยขายเอาเงินทำศพเจ้ามรดกและไม่ให้ที่นาส่วนที่เหลือตกเป็นของจำเลยเงินสด 10,000 บาทถ้าทำศพเจ้ามรดกแล้วมีเงินเหลือให้โจทไปให้โจทเป็นผู้เก็บค่าเช่านาถ้าจำเลยไม่เบ็ดตามจดหมายนี้ก็ให้โจทไปร้องเรียนนายอำเภอขอให้นายอำเภอถอนพินัยกรรมรับด้วยดังนี้เอกสารหนังสือเจ้ามรดกถือเป็นพินัยกรรมเข้าแบบเป็นพินัยกรรมแล้วมีผลเป็นเพิ่มการเพิ่มถอนพินัยกรรมรับของเจ้ามรดกซึ่งทำฉบับแรกไว้บางส่วนตามมาตรา1694ฎีกาเนี้ยผมจะบอกให้ว่ามันล้ำลึกกว่าที่คิดครับคือไอ้ข้อความตรงเนี้ย
ถามว่าพิธีกรรมในคดีนี้มีกี่อันมี2อันนะอันแรกคือพิธีกรรมลับที่ทำแบบลับที่ทำไปที่อำเภออันที่2เนี่ยมันเป็นหนังสือที่แจ้งเอาไว้ไอ้หนังสือที่แจ้งเอาไว้ก็แจ้งว่ามีพิธีกรรมลับอยู่ที่อำเภอแล้วก็ให้แบ่งแบบเนี้ยนะครับศาลฎีกาก็เลยตีความว่าไอ้ข้อความในหนังสือพวกเนี้ยนะครับถือว่าเป็นพินัยกรรมแล้วและมีผลเป็นการเพิกถอนพินัยกรรมลับบางส่วนด้วยเพราะพินัยกรรมเนี่ยถ้ามันชนกันฉบับหลังจะใช้ได้ถูกไหมฉบับแรกฉบับก่อนใช้ไม่ได้ฉบับล่าสุดจะใช้ได้แต่ใช้ได้เฉพาะส่วนที่ตรงกันกับซับมอดอลถ้าไม่ใช่ส่วนที่ตรงถือว่าเป็นไปตามฉบับก่อนเช่นสมมตินะครับว่าเจ้ามรดกมีเงินกับมีรถพินัยกรรมฉบับแรกพูดถึงเงินอย่างเดียวไม่พูดถึงรถพินัยกรรมฉบับหลังพูดถึงทั้งเงินและรถอย่างเงี้ยจะถือว่าพินัยกรรมฉบับหลังเนี่ยเพิกถอนพินัยกรรมส่วนของเรื่องเงินฉบับแรกใช่ไหมครับส่วนรถก็เป็นไปตามฉบับหลังนะครับคือเพิกถอนเฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวกันนี่ก็คือตามฎีกานี้และตามฎีกาเนี้ยมันก็แปลกๆนะครับที่นาเนี่ยนะโอ้โหแบ่งให้โจทย์ห้ามจำเลยเอาไปขายนะครับแต่ให้เงินจำเลยทำศพไว้หมื่นหนึ่งนะครับถ้าเหลือก็มอบให้โจทย์ไปแต่อย่าลืมนะเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยปี2512นะครับเงินหมื่นหนึ่งมันก็น่าจะเยอะอยู่นะครับมันน่าจะประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าเงิน112512น่าจะเกือบ100เท่าของสมัยนี้ได้มั้งอย่างต่ำๆก็ต้อง20-30เท่าอ่ะนะครับเพราะสมัยปีที่ผมเกิดอ่ะ2522อ่ะนะครับยุคตอนผมเด็กๆอ่ะประมาณสัก10ขวบอ่ะก๋วยเตี๋ยวยังตกอยู่ในราคาเท่าไหร่วะ15บาทอยู่เลยผมเคยกินก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาท15บาทนะก๋วยเตี๋ยวชามนึง10บาทก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทนั่นประมาณปี2530นะครับแล้วคุณคิดดูว่า12น่ะก๋วยเตี๋ยวมันจะชามเท่าไหร่ดีไม่ดีก๋วยเตี๋ยวชามละ2บาท2บาท3บาทอย่างเงี้ยเพราะนั้น10,000บาทเนี่ยถือเยอะมากในสมัยนั้นนะครับนะครับพิธีกรรมทั้งของฉบับโจทย์และจำเลยทำตรงกันคือวันที่12มกราคมผู้ทำพิธีกรรมเขียนชื่อผู้รับไว้ครบถ้วนแล้วแต่วันที่ลงในพิธีกรรมจึงถือเป็นอันสมบูรณ์นับแต่วันนั้นส่วนพิธีกรรมของโจทย์ปรากฏว่าชื่อผู้รับพิธีกรรมเว้นว่างไว้เจ้ามรดกเพิ่งกรอกชื่อโจทย์เป็นผู้รับเมื่อวันที่17ฎีกาเนี้ยมันเป็นฎีกาที่น่าคิดมากเพราะอะไรรู้ไหมครับมันทำพินัยกรรม2ฉบับพร้อมกันและข้อความต่างกันด้วยนะครับข้อความต่างด้วยฉบับแรกกรอกชื่อคนหนึ่งเป็นผู้รับพินัยกรรมอีกฉบับหนึ่งเว้นว่างเอาไว้แต่วันที่วันเดียวกันแต่ต่อมาเนื่องจากมันเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองใช่ไหมเจ้ามรดกมาเลยมากรอกชื่อผู้รับพินัยกรรมทีหลังจากเวลาผ่านไป4ปีครับมันก็เลยมีปัญหาว่า2ไอ้ฉบับที่เพิ่งมากรอกเนี่ยสมบูรณ์มั้ยเมื่อมันเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองมันเลยถือว่าสมบูรณ์ครับและมีผลนับแต่วันที่กรอกชื่อนะครับนี่คือฎีกานี้เนี่ยครับจึงถือว่าฉบับที่ทําโจทย์เสร็จปีวันที่17ธันวาคม2506ถือว่าเป็นฉบับหลังมีการเพิกถอนและผลของไอ้ฉบับหลังไปเพิกถอนฉบับแรกด้วยเพราะว่ามันขัดกันมันก็เลยฉบับหลังก็เลยไปเพิกถอนฉบับแรกโอ้ยไมี2ฉบับแบบเนี้ยฉบับแรกกรอกชื่อใน A ไปฉบับที่2เว้นว่างเอาไว้ไม่กรอกต่อมาวันที่17ค.ค.นะครับ06ไอ้ที่02
อ่ะนะครับต่อไปเป็นพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองต้องบอกก่อนนะว่าพินัยกรรมทุกแบบมีสถานะเท่ากันหมดก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะพินัยกรรมทุกแบบมีสถานะเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองพินัยกรรมแบบทั่วไปพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายลับแต่ที่คนเขานิยมทําแบบฝ่ายเมืองเพราะอะไรไหมครับเพราะมันมีกรมการอำเภอคอยดูว่าไอ้คนทำเนี่ยมันมีเจตนาถูกต้องแท้จริงตามพินัยกรรมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนก็เลยนิยมมาทำที่กรมการอำเภอเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่ากรมการอำเภอดูแล้วนะว่านี่มีเจตนาจริงอะไรเงี้ยไม่ใช่มาจับเซ็นชื่อมั่วอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีข้อโต้แย้งน้อยไอ้พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเนี่ยแต่พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองก็สามารถถูกพินัยกรรมฉบับหลังทำลายได้ไม่ว่าพินัยกรรมฉบับหลังจะเป็นแบบเขียนเองหรือแบบทั่วไปหรือแบบอื่นก็ตามต้องเข้าใจว่าศักดิ์ศรีพินัยกรรมแต่ละอันจะเท่าเทียมกันหมดจะเท่าเทียมกันหมดนะครับมาตรา1658เขาบอกว่าพินัยกรรมนั้นจะเป็นเอกสารฝ่ายเมืองก็ได้ขั้นตอนการทำนะครับอย่างแรกนะผู้ทำพินัยกรรมต้องไปที่อำเภอครับไปที่อำเภอนะไปที่อำเภอพร้อมกับพยานอีก2คนอย่างน้อย2คนไปที่อำเภอพร้อมพยาน2คนนะครับจากนั้นไอ้ผู้ทำพินัยกรรมพยานและก็กรมการอำเภออยู่ต่อหน้ากันนะครับแล้วผู้ทำพินัยกรรมก็แจ้งข้อความที่จะทำพินัยกรรมให้กรมการอำเภอฟังและอีกพยาน2คนก็ได้ยินเหมือนกันอีกพยานก็ได้ยินเหมือนกันนะครับอีกพยานก็ได้ยินกันจากนั้นกรมการอำเภอก็จดข้อความจดเสร็จอีกกรมการอำเภออ่านให้ฟังครับอ่านให้ใครฟังอ่านให้คนทำพินัยกรรมฟังหนึ่งและอ่านให้พยานอีก2คนฟังด้วยเป็น3คนนะครับจากนั้นเมื่อผู้ทำพินัยกรรมและพยานแน่ชัดแล้วว่าข้อความเนี่ยถูกต้องผู้ทำพินัยกรรมและพยานก็ลงลายมือชื่อไว้หลังจากนั้นกรมการอำเภอก็ลงลายมือชื่อและจดวันเดือนปีครับอันนี้ก็จะและประทับตราประจำตำแหน่งไว้เป็นสำคัญอันนี้ก็จะถือว่าเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามแบบเอกสารฝ่ายเมืองและพินัยกรรมนั้นก็จะเก็บไว้ที่อำเภอและเขาก็จะมีบทบัญญัติห้ามไม่ให้กรมการอำเภอไปพูดมากครับคือห้ามไปพูดมากไม่ใช่ว่าโอ้กรมการอำเภอพอรู้พินัยกรรมเสร็จเย็นวันนั้นให้ไปบอกไปร้านตัดผมไปบอกยายแมนนะครับยายแมนไปบอกตาสีชิบหายรู้กันทั้งอำเภอเลยไม่ได้นะครับคือเขาจะมีบทบัญญัติเดี๋ยวจะมีบทบัญญัติที่เขาห้ามกรมการอำเภอไปปากโป้งนะครับคนเป็นกรมการอำเภอต้องรักษาความลับนะครับและก็การแก้ไขพินัยกรรมย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมพยานและกรมการอำเภอได้ลงชื่อไว้อีกนิดนึงพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเนี่ยทำนอกที่ทำการอำเภอได้นะครับพูดง่ายๆก็ขอเชิญกรมการอำเภอไปทำที่อื่นได้นะครับเช่นจะตายแล้วก็เลยให้กรมการอำเภอไปทำที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือมีตังค์จ่ายค่าเดินทางให้กรมการอำเภอกรมการอำเภอก็ไปหมดอ่ะนะครับอันนี้ก็เอกสารฝ่ายเมืองไม่ทำต่อหน้าพยาน2คนพร้อมกันเป็นพินัยกรรมที่ขัดต่อมาตรา1658ย่อมตกเป็นโมฆะอันนี้พูดง่ายก็คืออีกรมไปทำที่กรมการอำเภอก็จริงนะแต่อีพยาน2คนไม่ได้ยินไม่ได้เห็นมันเกิดเหตุการณ์ยังไงรู้ไหมก็คือไอ้คนทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองมันไปคนเดียวไงพอไปคนเดียวเสร็จมันก็ไปอยู่นะต่อหน้ากรมการอำเภอใช่ไหมกรมการอำเภอก็ทำจนเสร็จเรียบร้อยละมันก็ไปบอกข้อความเสร็จแล้วไม่มีพยานกรมการอำเภอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยให้เสมียนในอำเภอข้างหลังอ่ะ2คนมาเซ็นชื่อหน่อยเสมียน2คนข้างหลังก็เลยมาเซ็นชื่อเป็นพยานไงแต่ถามว่ามันถูกตามแบบไหมไม่ถูกตามแบบครับเพราะว่าไอ้พยาน2คนเนี้ยมันไม่รู้ไม่เห็นนะครับมันไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบข้อความในพินัยกรรมเลยคือจริงๆแล้วเอกสารฝ่ายเมืองเนี่ยตอนเขาบอกว่าจะทำพินัยกรรมเรื่องอะไรอ่ะไอ้พยานต้องได้ยินไอ้พยานต้องได้ยินถ้าพยานไม่ได้ยินเนี่ยไม่ได้ครับก็จะตกเป็นโมฆะ
นะครับอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองครับแต่ไปทำนะครับขนไปทำที่โรงพยาบาลครับปปาก็เป็นคนจัดทำพิธีกรรมนะครับขณะทำพิธีกรรมปปารักษาราชการแทนในอำเภอนะครับแล้วก็แล้วก็ไอ้ตัวเอกสารเนี่ยคือเรื่องเนี้ยมันมีปัญหาในขั้นตอนนิดหน่อยคือตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าให้ผู้ทำบวกพยานใช่ไหมไปติดต่อกรมการอำเภอใช่ไหมแล้วก็ผู้ทำแจ้งต่อหน้าพยานบวกกรมการอำเภอใช่ไหมแล้วก็กรมการอำเภอจดบวกอ่านให้ฟังแล้วก็ค่อยลงชื่อนี่คือขั้นตอนตามกฎหมายก็คือผู้ทำบวกพยานไปหากรมการอำเภอไอ้ผู้ทำบวกพยานผู้ทำเนี่ยแจ้งข้อความในพินัยกรรมให้กรมการอำเภอกับพยานมันทราบแล้วก็ทำพินัยกรมการอำเภอก็ดำเนินการจดและอ่านข้อความในพิธีกรรมแต่ฎีกานี้ไม่ใช่ครับอีกรมการอำเภอเนี่ยอีกรมการอำเภอเนี่ยมันรู้ก่อนว่าจะทำพิธีกรรมว่าอะไรมันเลยพิมพ์มาก่อนครับอีกรมการอำเภอเนี่ยพิมพ์มาก่อนเลยมันพิมพ์มาเรียบร้อยปุ๊บ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 เพราะว่าเรื่องเนี้ยกรมการเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นคนทำพิธีกรรมเนี่ยเขาน่าจะใหญ่พอสมควรเพราะเขานอนพะงาบที่โรงพยาบาลแล้วครับแล้วเขาก็เรียกกรมการอำเภอไปทำที่โรงพยาบาล นะครับและกรมการอำเภอก็รู้แล้วว่าจะทำให้ใครพิธีกรรมนี้จะทำให้ใครกรมการอำเภอมันเลยทำเอกสารจนเสร็จพอไปถึงปุ๊บก็เจอไอ้คนทำพิธีกรรมกับพยานสองคนนะครับก็เจอไอ้คนทำพิธีกรรมกับพยานสองคนใช่ไหมกรมการอำเภอก็เลยให้ไอ้นั่นพูดว่าจะทำพิธีกรรมอะไรตามนี้ใช่ไหมไอ้นั่นก็บอกว่าตามนี้ใช่ไหมและกรมการอำเภอก็พอไอ้นั่นพูดให้พยานฟังแล้วก็บอกว่าตรงตามนี้กรมการอำเภอก็อ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็เซ็นชื่อครับเขาก็บอกว่าแบบนี้สมบูรณ์แล้วนี่ไงจึงสมบูรณ์เป็นพิธีกรรมแล้วนะครับแม้ว่ากรมการอำเภอมันจะเตรียมมาก่อนก็ตามแต่ว่ากรมการอำเภอมันก็ฉลาดไงก็ให้นั่นพูดอีกรอบหนึ่งนะครับให้ผู้ทำพิธีกรรมพูดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเมื่อไปถึงโรงพยาบาลปปาสอบถามผู้ตายว่าประสงค์จะทำพิธีกรรมหรือไม่ผู้ตายก็ยืนยันการสอบถามของปปาและการยืนยันจึงเป็นการแจ้งข้อความแล้วจึงเป็นการแจ้งข้อความแล้วเพราะฉะนั้นเอกสารที่พิมพ์มาก่อนเลยใช้ได้นะครับผู้ใหญ่ก็คือในการนี้บอกว่าไม่จำเป็นต้องพูดให้ฟังเสร็จแล้วค่อยจดก่อนแล้วค่อยพูดก็ยังได้นะครับสถานที่ทำพิธีกรรมไม่ใช่ข้อสาระสำคัญดังนั้นการระบุสถานที่ทำพิธีกรรมผิดความเป็นจริงก็ไม่ทำให้พิธีกรรมเสียไปแต่อย่างใดอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับนะครับก่อนที่ลอลิงซึ่งแบบหน้าที่ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันจะประทับตราชื่อและประทับตราเขตก็ได้มีการพิมพ์ผิดเกิดขึ้นก็เลยมีการลงลายมือชื่อและประทับตราเขตก็เลยมีการแก้ก่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยใช้น้ำยาลบหมึกลบข้อความและพิมพ์ใหม่นะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่จะเป็นไม่ใช่การแก้ไขอันนี้ไม่มีอะไรลองนึกแบบนี้พินัยกรรมเนี่ยที่จะถูกแก้การที่เราจะแก้พินัยกรรมมันต้องเป็นพินัยกรรมก่อนนึกออกไหมมันต้องเป็นพินัยกรรมก่อนแต่อันนี้กรมการอำเภอยังไม่ได้เซ็นยังไม่ประทับตราถามว่าเป็นพินัยกรรมไหมมันยังไม่เป็นมันเป็นแค่ร่างนึกออกไหมมันเป็นแค่ร่างแล้วปรากฏว่าร่างมันพิมพ์ผิดอีกรมการอำเภอก็เลยรีบผิดป้ายแล้วก็พิมพ์ใหม่มันก็พิมพ์ถูกตามเจตนาจากนั้นมันก็เลยลงชื่อ
แล้วก็ประทับตามันก็เลยเป็นพินัยกรรมแล้วเพราะฉะนั้นไอ้การแก้ไขที่ต้องลงชื่อกันผู้ทำพินัยกรรมพยานสองคนและกรมการอำเภอคือแก้หลังจากเป็นพินัยกรรมแต่อันนี้มันแก้ก่อนเป็นพินัยกรรมนะครับมันแก้ต้นล่างเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องลงชื่อครบก็ได้นี่ก็คือตามฎีกานี้นะครับถ้าแก้หลังล่างต้องลงชื่อแน่นอนครับเพราะมันกลายเป็นพินัยกรรมแล้วไงมันเลยกลายเป็นแก้พินัยกรรมแต่อันนี้มันไม่ใช่แก้พินัยกรรมมันคือแก้ก่อนเป็นพินัยกรรมก็คือการแก้ร่างนะครับฎีกาที่1097/2544การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับก็คือเขาก็อธิบายหลักกฎหมายไว้ว่าต้องทำยังไงนะครับเมื่อข้อที่จริงปรากฏว่าในการทำพินัยกรรมมีส่อเสือเข้าไปในบ้านเพื่อทำพินัยกรรมให้กับปอยไม้โดยปลัดอาวุโสรักษาการแทนอำเภอกับขอถุงนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารตรงข้ามปากซอยเมื่อทำพินัยกรรมเสร็จแล้วจึงมาให้ปลัดอาวุโสลงลายมือชื่อแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าโมฆะแน่นอนนึกออกไหมเพราะอีปลัดอาวุโสมึงไม่ได้ยินเลยว่าเขาทำอะไรนึกออกไหมดันนั่งกินละข้าวคือข้อที่จริงน่าจะนั่งกินเหล้าอยู่หน้าซอยแล้วก็ปล่อยไอ้สองคนไปนั่งทำพินัยกรรมพอทำเสร็จเรียบร้อยก็ลากกันออกมาให้ไอ้นี่เซ็นชื่อพร้อมกับพยานอีกคนหนึ่งแล้วถามว่าจะเป็นพินัยกรรมไหมคำตอบก็คือไม่เป็นครับเป็นโมฆะนะครับโหมาตอนนี้ได้จังหวะดีมากเลยเพราะอีเดี๋ยวก็จะเบรกแล้วครับมาได้จังหวะดีมากอ่ะฎีกาที่1576/2540นะครับนายอำเภอสั่งให้ขอไข่ปลัดอำเภอซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนอกที่ว่าการอำเภอแทนนายอำเภออันเป็นการสั่งตามอำนาจหน้าที่ขอไข่จึงมีอำนาจในการทำพินัยกรรมไอการพินัยกรรมไก่เมืองเนี่ยมันต้องทำกับนายอำเภอถูกไหมแต่นายอำเภอสามารถมอบหมายให้คนอื่นทำการแทนได้ครับเพราะฉะนั้นนายอำเภอสั่งให้ปลัดอำเภอทำได้ในความเป็นจริงก็คือนายอำเภอไม่ได้ทำเองหรอกก็ให้ปลัดอำเภอหรือถ้าเขตก็ผู้อำนวยการเขตก็ไม่ได้ทำเองครับเขาก็ให้หัวหน้าฝ่ายอะไรทำไปนะครับฎีกาเนี้ยมีปัญหานิดนึงก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าจำเลยเป็นพยานนะไอ้ฎีกาเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปเนี่ยจำเลยเป็นพยานถือว่ารับรองอะไรเป็นพยานในพินัยกรรมเท่ากับรับรองในนิ้วมือด้วยถูกไหมครับแต่ฎีกาเนี่ยมันสลับกันนิดนึงมันบอกว่าจำเลยลงชื่อเป็นพยานรับรองอะไรนิ้วมือแต่ไม่ได้ลงชื่อในฐานะพยานในพินัยกรรมครับเพราะฉะนั้นพินัยกรรมนี้เป็นโมฆะเรื่องนี้จริงๆแล้วน่าจะมีปัญหาในจังหวะว่าไอ้จำเลยเนี่ยอาจจะไม่เห็นขณะลงชื่อในพินัยกรรมด้วยนะครับมันเลยเป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้มันก็เลยเป็นแค่พยานรับรองลายนิ้วมือเฉยๆนะครับนะครับพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเจตนาทำขึ้นเพื่อรวมเจตนาซื้อขายเพราะฉะนั้นถ้ามีเจตนาทำขึ้นเพื่อรวมมันก็ไม่มีเจตนาทำเป็นพินัยกรรมไงเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นพินัยกรรมอยู่แล้วครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นโมฆะต่อไปนะครับเป็นพินัยกรรมแบบเอกสารลับมาตรา1660นะครับ1660ครับมาตรา1660ก็บอกว่าพินัยกรรมนั้นจะทำเป็นเอกสารลับก็ได้กล่าวคือผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรมผู้ทำพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรมนั้นและลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกนั้นนะครับดูนะ1ไอ้เอกสารลับกับเอกสารฝ่ายเมืองต่างกันตรงไหนรู้มั้ยเอกสารฝ่ายเมืองอีพยานกับอีกรมการอำเภอรู้ข้อความในพินัยกรรมหมดเพราะมันต้องพูดให้ฟังถูกมั้ยอีกรมการอำเภอกับอีพยานเนี่ยจะรู้แต่อีเอกสารลับเนี่ยนะครับอีเอกสารลับเนี่ยไม่มีใครรู้เพราะว่าเขาทำพินัยกรรมมาแล้วใส่ฟองมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้ทำพินัยกรรมก็ปิดผนึกพินัยกรรมแล้วและลงลายมือชื่อคาบลอยผนึกคาบลอยผนึกคือยังไงปกติเขาใช้วิธีนี้
ไอ้คำพิพากษาของศาลก็ใช้วิธีนี้ในการส่งเหมือนกันเห็นซองแบบนี้ไหม A4 เนี่ยเวลาเขาปิดแบบนี้ใช่ไหมปิดแบบเนี้ยเขาก็จะเซ็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเซ็นคาบรอยผนึกแล้วเขาสก๊อตเทปแปะเลยเพราะอะไรไหมถ้าคุณจะแกะไอเนี้ยแกะซองเนี้ยคุณต้องดึงกับสก๊อตเทปออกก่อนพอดึงกับสก๊อตเทปออกก่อนปุ๊บอีชื่อเนี้ยมันจะลอกติดกับสก๊อตเทปไปแล้วเอามาแปะครั้งหนึ่งมันไม่มีละนะครับเพราะนั้นวิธีการเซ็นชื่อคาบรอยผนึกคือเป็นวิธีการรักษาเอกสารได้ดีนะครับนี่คือยุคปัจจุบันนะแต่ถ้าในอดีตยุคกรุงศรีอยุธยาเขาจะใช้คั่งคั่งเนี่ยมันคือสีพึ่งเคยเห็นไหมที่แบบเป็นคั่งแบบเป็นตาแล้วก็ปั๊มลงไปมันจะเป็นสีพึ่งแบบซองเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนเอาคั่งอ่ะไปวางไว้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีพึ่งแบบเหลวๆนะแล้วก็ปั๊มตาลงไปปึ๊บผลก็คือไอ้สีพึ่งเนี่ยมันจะติดไปตรงเนี้ยถ้าคุณแกะออกไอ้สีพึ่งแตกมันก็จะเป็นวิธีการรักษาความลับแบบโบราณแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช้แบบคั่งเพราะอะไรไหมแบบคั่งแม่งโคตรแพงเลยไอ้คั่งอะแพงมันเป็นสีพึ่งที่แพงอะมีราคาแพงก็เลยใช้วิธีเซ็นชื่อแล้วสก๊อตเทปแปะเอาแต่ในอดีตเขาใช้คั่งเพราะว่ามันชัดเจนถ้าใครไปยุ่งเอกสารก็คือต้องแกะไอ้คั่งให้แตกออกนะครับรวมทั้งใช้วิธีในการตีคั่งไอ้พวกแบบหีบเลือกตั้งอะไรพวกนี้ด้วยในสมัยยุคโบราณอะไรเงี้ยยุคแบบประมาณ107อะไรประมาณเนี้ยจากนั้นไอ้ผู้ทำพิธีกรรมเนี่ยผนึกพิธีกรรมใช่ไหมเพราะมันไม่มีใครรู้นะแต่มันเดินที่อำเภอพร้อมกับพยานสองคนแล้วก็พูดต่อหน้ากรมการอำเภอกับพยานว่าอันนี้เป็นพิธีกรรมของผมนะครับอันนี้เป็นพิธีกรรมของผมนะเป็นพิธีกรรมของผมจากนั้นก็แจ้งข้อความกรมการอำเภอเขาจะจดบันทึกข้อความนะครับแล้วก็ประทับตราตำแหน่งนะครับแล้วก็กรมการอำเภอก็เซ็นชื่อและก็พยานอีก2คนก็เซ็นชื่อครับก็ถือว่าจบนะครับพิธีกรรมแบบลับข้อดีคือมันก็ชัดเจนไงให้อำเภอเก็บเอาไว้นึกออกไหมให้อำเภอเก็บเอาไว้ข้อดีคือกรมการอำเภอกับอีพยานไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจะไม่มีกรมการอำเภอไปบอกป้าแมนไปบอกลุงเมียนไปบอกลุงสีอะไรเงี้ยจะไม่มีแบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นความลับจริงๆนะครับเนื่องจากฎีกามันไม่ค่อยเยอะนะมันก็จะมีฎีกาที่1396/2518ครับพิธีกรรมที่ผู้ทำพิธีกรรมลงลายมือชื่อบนจุกซองผู้ทำพิธีกรรมลงชื่อตามรอยผนึกกรมการอำเภอจดข้อความที่ซองยืนยันและลงลายมือชื่อรับรองประทับตราประจำตำแหน่งมีพยานลงลายมือชื่อ2คนระบุชื่อและที่อยู่ผู้พิมพ์พิธีกรรมดังนี้เป็นพิธีกรรมแบบลับนะครับเผื่อจะทำแบบประมาณว่ายกทรัพย์สินให้เมียน้อยไงและโกเมียหลวงเจอเราไปเผาทิ้งก็เลยต้องไปทำแบบรับเทียมเพอนะครับและก็ไม่กล้าพูดให้แนมเพอกับพยานฟังด้วยเดี๋ยวแนมเพอกับพยานรู้เรื่องก็เลยต้องทำแบบรับนะครับนี่ข้อดีของพิธีกรรมแบบรับครับก็คือเอาไว้ใช้ยกทรัพย์สินให้เมียน้อยนะครับพิธีกรรมแบบเอกสารลับนั้นหาได้บังคับให้ผู้ทำพิธีกรรมต้องลงวันชื่อต้องลงวันที่ทำพิธีกรรมนะครับเพราะอะไรไหมวันที่ในการทำพิธีกรรมมันไม่สำคัญมันสำคัญไอ้วันที่ไปหากรมการอำเภอว่าคุณไปหาวันไหนและกรมการอำเภอได้ทราบได้รับของคุณวันไหนไอ้วันนั้นน่ะสำคัญแต่ไอ้วันที่คุณแปะปิดผนึกใส่ซองเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่เป็นพิธีกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่เป็นพิธีกรรมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พิธีกรรมแบบเอกสารลับเนี่ยถ้ามันทำไม่ถูกต้องเช่นตอนขณะที่มันเอาเอกสารไปให้กรมการอำเภอดูอ่ะอีพยานไม่อยู่
กรมการอำเภอเห็นคนเดียวและกรมการอำเภอก็เซ็นนี่อีกค่อยมาเรียกอีกพยานเซ็นอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นเอกสารลับแต่มันจะกลายเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพินัยกรรมแบบไปให้อำเภออย่างเงี้ยบางทีผู้ตายเขาเขียนเองทั้งฉบับมันก็เข้าแบบพินัยกรรมแบบเขียนเองได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแนวฎีกาที่บอกว่าพอไม่เป็นพินัยกรรมแบบลับก็เข้าพินัยกรรมแบบเขียนเองนะครับดูฎีกานี้ครับฎีกานี้ปรากฏว่าพินัยกรรมทำขึ้นโดยเปิดเผยเป็น3ฉบับข้อความตรงกันให้ผู้รับพินัยกรรมไว้1ฉบับผู้ทำเก็บไว้1ฉบับการทำไม่ได้มีการปิดบังไม่ใช่การทำแบบเอกสารลับแม้จะระบุว่าฉบับหนึ่งให้กรมการอำเภอเก็บเป็นความลับนั้นก็เป็นการเข้าใจว่าฝากไว้ที่อำเภออำเภอย่อมเก็บลับเท่านั้นเองผู้ทำไม่ได้เจตนาให้ทำเป็นแบบเอกสารลับนะครับก็ย่อมไม่ได้ทำให้พินัยกรรมนั้นกลายเป็นเอกสารลับไปไม่แต่มันจะกลายเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับไปไงฎีกาเนี้ยนะครับฎีกาเนี้ยนะครับทีนี้ถ้าบุคคลเป็นใบ้หรือหนวกหรือพูดไม่ได้มีความประสงค์จะทำพินัยกรรมเป็นเอกสารลับให้ผู้นั้นเขียนด้วยตนเองบนซองพินัยกรรมต่อหน้ากับกรมการอำเภอและพยานนะครับว่าพินัยกรรมที่ผู้หนึ่งนั้นเป็นของตนแทนการให้ถ้อยคำเพราะฉะนั้นเป็นใบ้หูหนวกทำพินัยกรรมได้นะครับอย่าสับสนนะเพราะมันจะมีมาตราหนึ่งเป็นใบ้หูหนวกเป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้คนเป็นใบ้หูหนวกทำพินัยกรรมได้แต่เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้นะครับครับผมต้องมีพยานสองคนพยานมันต้องงานหรือเปล่าต้องรู้หรือเปล่าพยานไม่จำเป็นต้องรู้ครับมันไม่เหมือนแบบเอกสารฝ่ายเมืองเอกสารฝ่ายเมืองพยานต้องรู้ไอ้พยานเนี่ยมันเป็นพยานว่าฉันเห็นว่ากรมการอำเภอได้รับไอ้ซองเนี้ยมันเห็นแค่กรมการอำเภอกับพยานมันเห็นแค่สองเซ็นเย่กับเปย์นะมันจะเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่มีกระดาษซะด้วยไม่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นสองใบอันแรกก็คือซองใส่พินัยกรรมหรือเปล่าไหมซองใส่พินัยกรรมอีกอันนึงอ๋อผมเห็นละมันมีของชาวบ้านเขาติดอยู่สมมติเนี่ยของใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นซองพินัยกรรมนึกออกไหมไอซองพินัยกรรมเนี่ยจะเซ็นค่าปิดผนึกไว้แล้วก็มาที่กรมการอำเภอแล้วก็บอกว่าอำเภอครับนี่พินัยกรรมผมไอพยานสองคนคุณเป็นอำเภอพยานสองคนนี่พินัยกรรมผมครับกรมการอำเภอเห็นไอพยานสองคนเห็นใช่ไหมและกรมการอำเภอเขาจะจดทำเอกสารฉบับหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเขาได้เห็นแล้วว่าไอผมก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นพินัยกรรมเขาก็จบลงไปในนั้นประทับตาจากนั้นเขาก็เซ็นแล้วก็พยานสองคนก็เซ็นเป็นการรับรองว่าเนี่ยผมได้พูดแล้วว่าคือพินัยกรรมผมแต่เขาอ่ะไม่รู้ข้อความไม่เหมือนเอกสารฝ่ายเมืองเอกสารฝ่ายเมืองคือผมไปตัวเปล่าแล้วผมก็บอกเลยกรมการอำเภอครับผมยกทรัพย์สินให้ในกอในขอในคอกรมการอำเภอได้ยินไอ้พยานสองคนได้ยินเพราะนั้นรู้หมดแต่เอกสารแบบลับเนี่ยไม่รู้แค่ว่าทำไว้แค่นั้นเองแต่ต่อให้ทำเอกสารไฟเมืองเอกสารไฟลับเปลี่ยนใจแอบเขียนเองซ่อนไว้ใต้หมอนก็ใช้ได้เหมือนกันนะไอ้ที่เขียนเองซ่อนไว้ใต้หมอนถ้ามันซ้ำกันกับเอกสารไฟลับเอกสารไฟลับก็ใช้ไม่ได้ครับของใหม่ใช้ได้ดีกว่าอะไรนะครับเอกสารลับจะเขียนเองหรือไม่ต้องเขียนเองก็ได้จะใช้พิมพ์ก็ได้แต่บางทีเขาใช้เขียนเองนะครับถ้าเขียนเองเนี่ยเขียนเองทั้งฉบับแม้มันจะทำแบบลับไม่ถูกมันก็กลายเป็นแบบเขียนเองได้แต่ถ้าพูดถึงว่าแบบลับไอ้ตัวพินัยกรรมมันไม่เขียนมันใช้วิธีพิมพ์แล้วลงลายมือชื่อถ้าเป็นแบบลับแล้วมันไม่สำเร็จมันก็กลายเป็นโมฆะเลยเพราะมันจะเข้าแบบอื่นไม่ได้ไม่หลอกเลยครับอ
ียนให้ไอ้คนทำพินัยกรรมต้องแจ้งนามและพิมพ์ย่อมเดาคนเขียนด้วยคือพินัยกรรมแบบรับต้องทำตามแบบถ้ามีพยานลงอันนี้เป็นพินัยกรรมแบบลงชื่อพยานสองคนแบบทั่วไปนะครับแต่ว่ามันก็แต่มีข้อความขอแสดงเจตนาเป็นพินัยกรรมแบบรับต่อหน้าพยานแต่ไม่ไปแบบตามอย่างอื่นตามมาตรา1660คือไม่ได้ไปแจ้งกรมการอำเภอไม่ได้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าก็ไม่สมบูรณ์ในฐานะแบบรับแต่สมบูรณ์ในฐานะธรรมดานะครับไอ้เรื่องตรงนี้บางทีผมก็ออกข้อสอบบ่อยนะเพราะว่าผมออกมาออกให้พวกคุณตอบไงว่าแบบรับหรือแบบฝ่ายเมืองมันไม่ถูกแต่มันถูกแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยได้ออกไหมครับนะครับเป็นการสับขาหลอกเป็นการสับขาหลอกหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงแล้วกันนะครับไม่มีอะไรหรอกผมจะเดินไปซื้อกาแฟไปส่งฝากคอร์สไอ้นี่หน่อยไปนั่นแหละมาตราที่บอกว่าห้ามเปิดเผยพินัยกรรมก็คือมาตรานี้แหละครับมาตรา1662ครับพินัยกรรมที่ได้ทำแบบเอกสารใบเมืองหรือแบบรับนั้นกรมการอำเภอจะเปิดเผยแก่บุคคลอื่นไม่ได้ในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าถ้าผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ห้ามเปิดเผยครับแต่พอตายแล้วนะกรมการอำเภอไปพูดการตลาดได้เลยนะครับเขาห้ามเปิดเผยเพราะว่าถ้าเปิดเผยเนี่ยเดี๋ยวมันกระทบกับชีวิตผู้ทำพินัยกรรมไงแต่พอเขาตายแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องพินัยกรรมมันต้องมรดกมันต้องตกแก่ทายาทใช่ไหมในเมื่อมรดกต้องตกแก่ทายาทเพราะฉะนั้นพินัยกรรมแบบรับหรือแบบฝ่ายเมืองมันก็ต้องเปิดเผยอยู่แล้วเนี่ยมาสอนปุ๊บเพื่อนผมก็โทรปั๊บอันสุดท้ายพินัยกรรมประเภทที่5ครับมาตรา1663พินัยกรรมแบบมีพฤติการพิเศษพินัยกรรมแบบพฤติการพิเศษคือต้องมีอย่างแรกคือเมื่อมีพฤติการพิเศษซึ่งบุคคลใดไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นที่กำหนดไว้ได้ต้องมีพฤติการพิเศษว่าทำอย่างอื่นไม่ได้นะอย่างแรกเลยสำคัญมากต้องพฤติการพิเศษถึงขั้นทำแบบอื่นไม่ได้ถ้าคุณกำลังแบบจะตายแต่คุณเขียนหนังสือได้ทำพินัยกรรมแบบเขียนเองได้มันจะไม่เข้าแบบพิเศษนึกออกไหมแบบพิเศษต้องอยู่ในภาวะที่ทำแบบอื่นไม่ได้ครับเช่นยกตัวอย่างนะไปรบในสงครามแล้วโดนข้าศึกยิงมาเปี้ยงเข้าที่ท้องรู้แน่ๆว่าตายแหน่แซะนะครับก็เลยเรียกเพื่อนเข้ามาพูดพินัยกรรมให้ฟังสั่งเสียนะครับกฎหมายเขาเหมือนเลยว่าเช่นตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายหรือเวลามีโรคระบาดหรือสงครามบุคคลนั้นจะทำพินัยกรรมด้วยวาจาก็ได้แต่จะทำด้วยวาจาได้คุณต้องทำอย่างอื่นไม่ได้ก่อนนะไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้นะถึงจะทำด้วยวาจาได้วิธีการทำด้วยวาจาก็คือแจ้งข้อกำหนดพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนซึ่งไอ้2คนเนี้ยสำคัญมากเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันสำคัญเพราะพินัยกรรมแม่งจะดีหรือจะล่มก็ไอ้2คนนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณตกอยู่ในแล้วพฤติการพิเศษนะคุณจะทำพินัยกรรมด้วยวาจานะโปรดเลือกอีพยานอย่างแรงครับเพราะถ้าคุณเลือกพยานไม่ดีเนี่ยพินัยกรรมคุณเจ๊งแน่นอนนะครับต้องแจ้งข้อกำหนดพินัยกรรมอย่างน้อย2คนจากนั้นอีสองคนนั้นต้องไปแจ้งต่อกรมการอำเภอโดยมิชักช้าห้ามชักช้าเด็ดขาดเน้นขีดเส้นใต้คำว่าห้ามชักช้าเลยนะครับทั้งต้องแจ้งวันเดือนปีสถานที่ทำพินัยกรรมและพฤติการพิเศษนั้นไว้ด้วยจากนั้นให้กรมการอำเภอจดข้อความและพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อไว้ครับนะครับต้องลงลายมือชื่อไว้แล้วเขาก็บอกว่าความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรมนั้นย่อมสิ้นไปเมื่อพ้น1เดือนนับแต่เวลาที่ผู้ทำพินัยกรรมกลับสู่ทำพินัยกรรมแบบอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นผู้ทำพินัยกรรมไปออกรบในสงคราม
โดนข้าศึกยิงนึกว่าตายแน่ๆก็เลยเรียกเพื่อนมาสั่งเสีย2คนใช่ไหมปรากฏไม่ตายเว้ยรอดนะครับไอตอนสั่งเสีย2คนจะสิ้นไปเมื่อพ้นกำหนด1เดือนที่สามารถทำอย่างอื่นได้พูดง่ายก็คือถ้าไม่ตายเขียนพินัยกรรมแบบเขียนเองได้หรือทำแบบอื่นได้1เดือนก็ถือว่าพินัยกรรมนั้นสิ้นผลนะครับเรามาดูฎีกาอย่างแรกเลยสำคัญที่สุดเลยครับต้องมีพฤติการพิเศษที่ไม่สามารถทำพินัยกรรมอย่างอื่นได้ถ้าทำพินัยกรรมอย่างอื่นได้นะครับจะไม่สามารถทำแบบพิเศษได้อันนี้เนี่ยอันนี้นะครับเป็นกรณีไหนรู้ไหมผู้ตายเนี่ยเขาสั่งเสียด้วยวาจาก่อนตายครับนะครับเพียงแต่ผู้ตายเนี่ยก่อนตายที่เขาสั่งเสียเนี่ยมันไม่ปรากฏว่ามันพฤติการพิเศษที่เขาไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ไงนึกออกไหมเขาสามารถทำพฤติกรรมแบบอื่นก็ได้ก่อนเขาตายแต่เขาไม่ทำเขามาใช้แบบพิเศษผลก็คือมันยังไม่มีพฤติการพิเศษอันเป็นเงื่อนไขครับเมื่อไม่มีพฤติการพิเศษอันเป็นเงื่อนไขก็เลยไม่ถือเป็นพินัยกรรมจำไว้เลยนะครับพินัยกรรมแบบพฤติการพิเศษต้องมีพฤติการพิเศษถ้าไม่มีก็ไม่เป็นพินัยกรรมนะครับไอ้พฤติการพิเศษก็มีฎีกาที่3460/2530บอกว่าพฤติการพิเศษเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่นะครับมันต้องเป็นกรณีที่ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายไม่สามารถทำพิธีกรรมแบบอื่นได้นะครับแต่ในกรณีเนี้ยนะครับผู้ทำพิธีกรรมแค่มีอาการป่วยหนักพูดไม่ได้ไม่สามารถให้ถ้อยคำเจ้าที่ได้ถามว่ามันทำอย่างอื่นได้ไหมล่ะป่วยหนักพูดไม่ได้จริงๆมันก็ยังทำอย่างอื่นได้นะครับเช่นให้คนอื่นเขาบอกข้อความให้คนอื่นเขียนให้คนอื่นเขียนให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ถือว่าอยู่ในอันตรายใกล้ความตายก็ไม่ใช่พฤติการพิเศษอีกอันนี้ต้องระวังนะเพราะบางทีข้อสอบแม่งชอบออกมาหลอกว่านายเอกนะครับมีอาการป่วยเป็นมะเร็งใกล้จะตายแล้วไม่สามารถพูดได้กระดิกได้แค่นิ้วอย่างเดียวนายเอกก็เลยรวบรวมกำลังเพื่อสุดท้ายเรียกเพื่อนเข้ามาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจะไม่ถือเป็นพฤติการพิเศษตามฎีกานี้นึกออกไหมอันนี้นะครับเจ้ามรดกแสดงเจตนาข้อพินัยกรรมด้วยการแสดงด้วยวาจาต่อหน้าคอควายและออกอ่างเพราะเจ้ามรดกไม่สามารถทำพินัยกรรมตามแบบอื่นไว้ได้อันนี้ถามว่ามีพฤติการพิเศษไหมมีพฤติการพิเศษแล้วนะเพราะเจ้ามรดกไม่สามารถทำแบบอื่นได้นะแต่อีคอควายกับออ่างเพื่อนมันสองคนนี่แหละตัวดีไม่ได้แสดงตนต่อกรมการอำเภอครับเพราะมันไม่แสดงตนต่อกรมการอำเภอพิธีกรรมเลยตกเป็นโมฆะทันทีครับเพราะฉะนั้นพิธีกรรมแบบพฤติการพิเศษอีพยานสำคัญมากจะพยานจะโมฆะไม่โมฆะอีพยานสองคนนี่แหละสำคัญเพราะเขาใช้คำว่าให้ไปแจ้งโดยไม่ชักช้าถ้ามันไม่ไปแจ้งหรือมันแจ้งชักช้ากลายเป็นโมฆะทันทีครับอันนี้คือไม่ยอมไปแจ้งฎีกาปี2512ไม่ไปแจ้งนะครับอันนี้ก็โรคป่วยลมจุกเสียดไม่ใช่โรคระบาดแม้ใกล้จะตายก็ทำด้วยวาจาไม่ได้นะครับนี้ฎีกานี้นะครับเจ้ามรดกเจ็บคันจะคลอดบุตรนั่งสำล้อไปโรงพยาบาลในระหว่างทางเจ้ามรดกสั่งพยานที่ไปส่งด้วยว่าถ้าเป็นอะไรให้ยกทรัพย์ให้จำเลยต่อมาเจ้ามรดกก็ตายที่โรงพยาบาลอันนี้ถึงมีพฤติการพิเศษไหมมีเพราะว่าโอ้โหแบบเจ็บคันจะคลอดปุ๋ดแล้วนั่งสำล้อไปทำไมต้องนั่งสำล้อไปด้วยวะแต่เอาเถอะแล้วก็สั่งตอนอยู่บนสำล้อด้วยนะกำลังคิดอยู่ว่าสำล้อนี้มันต้องมีคน3คนนี่นั่งเบียดกันขนาดนั้นเลยตายเลยเนี่ยจริงไหมเพราะว่ามันต้องสั่งพร้อมกับพยาน2คนใช่ไหมพร้อมกับเจ้ามรดกใช่ไหมอีเจ้ามรดกสั่งบนสำล้อก็ต้องสั่งพร้อมกับพยาน2คนนี่มันอัด3เลยเหรอสำล้อเนี่ยช่างมันนะครับกำลังคิดอยู่ไงสำล้อมันเล็กนะครับ
สำล้อมันเล็กมันอัดสำล้อ3เลยหรอไอ้พยานเพื่อนมันก็ตัวดีครับเขาบอกว่ากฎหมายเขาบอกให้ไปแจ้งต่อกรมการอำเภอโดยไม่ชักช้าใช่ไหมอีนี่ไปแจ้งหลังจากที่สั่งไว้ตั้ง8วันครับพินัยกรรมเลยกลายเป็นโมฆะไปเลยครับเป็นโมฆะไปเลยนะครับไปแจ้งโดยชักช้าอันนี้เหมือนกันครับอีพยานไปแจ้งชักช้าเกือบ4เดือนครับก็ไม่เข้าก็เป็นโมฆะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะทำพินัยกรรมพฤติการพิเศษนะคุณต้องไปแจ้งโดยเร็วนะครับต้องไปแจ้งโดยเร็วแต่ไอ้เร็วเนี่ยโดยเร็วเนี่ยมันก็ต้องคิดนะว่าอะไรคือโดยเร็วยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะสมมติว่าผู้ตายไปราชการสงครามไปทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วโดนยิงแล้วจะตายก็เลยเรียกเพื่อน2คนเข้ามาพูดอีเพื่อนของคนทราบปุ๊บแต่ว่าอีเพื่อน2คนยังไม่ได้กลับเข้าแนวหลังไงก็เลยไปแจ้งกรมการอำเภอไม่ได้ก็ต้องลบต่อสมมุติพอลบเสร็จแล้วอ่ะผ่านไป2เดือนค่อยได้กลับบ้านก็เลยไปแจ้งกรมการอำเภออันนี้ที่จะถือว่าเขาช้าไม่ได้นะเพราะเขายังอยู่ในสงครามอยู่นึกออกไหมครับเขายังอยู่ในสงครามอยู่แต่เดี๋ยวมันจะมีพิธีกรรมแบบทหารก็คือพอได้รับแจ้งแล้วอ่ะเองไม่ต้องไปแจ้งกับกรมการอำเภอก็ได้แจ้งต่อในทหารสัญญาบัตรก็ยังได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีพิธีกรรมแบบทหารอยู่นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับการทำพินัยกรรมจะลงลายนิ้วมือก็ได้โดยมีผู้รับรอง2คนนะครับพินัยกรรมต่างประเทศพินัยกรรมคนในบังคับไทยจะทำพินัยกรรมในต่างประเทศจะทำพินัยกรรมตามแบบของไทยหรือตามแบบของกฎหมายต่างประเทศก็ได้นะครับก็ได้ถ้าทำแบบกฎหมายไทยเขาให้เจ้าหน้าที่ทูตกงสุลนะครับดำเนินการนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรไหมให้เห็นว่ากฎหมายไทยเนี่ยเรายอมรับกฎหมายต่างประเทศมาใช้นะศาลไทยเนี่ยเรายอมรับกฎหมายต่างประเทศมาใช้นะเช่นสมมตินะครับสมมตินะในกอไก่บินไปเที่ยวญี่ปุ่นนะแล้วปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวในกอไก่จะตายเนี่ยในกอไก่ก็เลยทำพิธีกรรมแบบญี่ปุ่นไอ้พิธีกรรมแบบญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้ในประเทศไทยได้นะเวลาศาลไทยตัดสินก็ต้องเอากฎหมายญี่ปุ่นมาดูว่ากฎหมายญี่ปุ่นเขาเขียนว่ายังไงแล้วก็ตัดสินตามแนวของกฎหมายญี่ปุ่นนะครับเพราะถ้าไปตายอยู่ในต่างประเทศเนี่ยคุณจะใช้ทำพิธีกรรมตามกฎหมายไทยก็ได้หรือตามกฎหมายต่างประเทศก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับนะครับผู้ทำพิธีกรรมไม่ต้องเปิดเผยข้อความในพิธีกรรมนั้นให้พยานทราบเว้นแต่กฎหมายจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นนะครับพูดง่ายคือพยานแค่เห็นขณะลงลายมือชื่อก็เพียงพอไม่จำต้องทราบเนื้อหาแต่จริงๆมันมีพิธีกรรมที่ต้องทราบเนื้อหาอยู่2อันนะคืออะไรรู้ไหมคือแบบเอกสารฝ่ายเมืองไงกับอีกแบบนึงคือพิธีการพิเศษเพราะพิธีการพิเศษเขาให้อีพยาน2คนน่ะวิ่งไปบอกกรมการอำเภอถูกไหมจะบอกว่าไอ้รูปแบบท่องเนี่ยนะครับมันเป็นรูปแบบของการจำแบบโบราณนะคุณที่บอกว่าที่พิธีกรรมแบบพิธีกรรมแบบพิธีการพิเศษอ่ะที่สมมติว่าผมจะทำพิธีกรรมปรากฏภาวะอันตรายผมก็เลยแจ้งคุณ2คนเป็นพยานและคุณ2คนก็วิ่งไปท่องไปแล้วก็ไปแจ้งกรมการอำเภอเนี่ยอันนี้มันคือรูปแบบการท่องแบบโบราณคุณรู้ไหมครับว่าไอ้ถ้าใครศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธเนี่ยเขามีพระไตรปิฎกถูกไหมพระไตรปิฎกผมก็จะพูดว่าไงดีวะผมเป็นคนพูดไม่ชัดในบางคำนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับคำที่พูดไม่ชัดมันมีเยอะมากเลยอย่างน้อยๆไอ้พระไตรปิฎกเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยจะชัดอยู่นะครับพูดปากไปเร็วกว่าใจนะครับพระไตรปิฎกเนี่ยในช่วงแรกๆอ่ะถ้าใครเรียนพุทธศาสนามาเนี่ยเขาใช้วิธีท่องนะครับเขาใช้วิธีท่องแบบบทสวดที่พระต้องสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่แล้วนะเป็นการท่องพระไตรปิฎกเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเอาไปเขียนน่ะกลัวว่าถ้าเกิดเขียนผิดเขียนถูกไม่ตรงกันมันจะผิดพลาดได้เขาเลยใช้วิธีท่องอยู่กี่ปีรู้ไหมท่องอยู่500 ปีอ่ะจนสมัยของ
พระเจ้าอโศกมหาราชถึงมีการจัดพิมพ์ถึงมีการจับบันทึกเอาไว้ในแผ่นหินบันทึกจานเอาไว้อะไรเงี้ยถึงมีการจัดบันทึกเมื่อก่อนเขาใช้วิธีท่องแล้ววิธีสังคยนาพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือสังคยนาคำสอนพระพุทธเจ้าเขาใช้วิธีว่าให้มีประธานคำสอนแล้วก็ให้พระมาอยู่กันเยอะๆแล้วก็ท่องให้ฟังถ้ามันก็ต้องมีคนท่องผิดท่องถูกนึกออกไหมใช่ไหมมีคนท่องผิดท่องถูกไอ้คนท่องผิดเนี่ยสมมติไอ้สมมติว่าทั้งห้องเนี่ยท่องกันแล้วก็มีผมท่องผิดคนก็ทุกคนก็ต้องแย้งว่าเอ้ยผิดแล้วอะไรเงี้ยเพราะทุกคนท่องเหมือนกันว่าท่องแบบนี้เนี่ยคือวิธีการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยโบราณก็คือเขาใช้วิธีท่องกันท่องกันว่าเนื้อหามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะซึ่งไอ้หลักเกณฑ์วิธีการท่องแบบเนี้ยก็เป็นแบบเดียวกับคัมภีร์ของคัมภีร์ไบเบิลในสมัยโบราณของศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เนี่ยคัมภีร์ไบเบิลเขาก็ช่วงแรกๆเขาก็ท่องกันเหมือนกันก่อนที่จะเอามาเขียนนะก็ท่องเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับอังกุรอานนะเพราะอังกุรอานพระศาสดาท่านเป็นคนเขียนจากที่ได้ยินจากเซนใช่ไหมครับมันก็คนละแบบกันแต่เล่าไว้ฟังว่าเป็นเกล็ดๆว่าเทคนิคการท่องของไอการท่องแบบคัมภีร์โบราณเนี่ยมันเป็นเรื่องโบราณมาละนะครับเขาก็เลยเอามาใช้ในเรื่องพิธีกรรมด้วยว่าพิธีกรรมแบบพิธีกรรมพิเศษก็ใช้วิธีท่องและนี่เป็นเหตุที่มันต้องมี2คนไงเพราะว่ามันต้องเคลียร์กันว่าเฮ้ยได้ยินตรงกันหรือเปล่านึกออกไหมเกิดสมมตินะผมบอกอ้าวให้บ้านนายแดง2หลังคุณเกิดคุณจำเป็นหลังนึงไอ้เพื่อนจำสองหลังอย่างเงี้ยก็จะได้เถียงกันได้จริงๆมันกี่หลังวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขาเลยให้ฟังสองคนนะครับ1669เป็นเรื่องของพิธีกรรมแบบทหารนะครับพิธีกรรมแบบทหารนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยู่ในราชการสงครามนะครับเขาก็ถือว่าให้ในฐานสัญญาบัตรนะครับมีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานกงสุลนะครับหรือมีอำนาจเช่นเดียวกับกรมการอำเภอพูดง่ายๆก็คือถ้ามีพิธีกรรมแบบเหตุพิธีการพิเศษอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งกลับไปแจ้งกรมการอำเภอก็ได้ถ้าคุณอยู่ระหว่างการลบคุณแค่แจ้งกับนายทหารสัญญาบัตรก็เพียงพอแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็กับหมอก็ได้นะกับหมอก็ได้นะครับอันนี้ก็หลักเกณฑ์มาตรา1670บุคคลต่อไปนี้เป็นพยานในการทำพินัยกรรมไม่ได้1ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะไอ้บรรลุนิติภาวะเนี้ยก็คือบรรลุนิติภาวะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็คือบรรลุนิติภาวะมีได้2กรณีถูกไหมอย่างแรกก็คืออายุ20ปีบริบูรณ์อันที่2คือสมรสถูกไหมครับสมรสซึ่งก็แปลกนะอันนี้ก็ว่ากันไปก็แปลกนะไอ้เรื่องอายุกับเรื่องสมรสเนี่ยนะครับทำไมเด็กอายุสมมตินะเด็กอายุ16ปีศาลอนุญาตให้สมรสก็เลยจดทะเบียนสมรสได้ทำไมถึงบรรลุนิติภาวะแล้วมันเจ๋งกว่าคนอายุ19ปีตรงไหนเคยคิดไหมว่าเด็กอายุ16ปีที่ศาลอนุญาตให้ทำการสมรสก็เลยบรรลุนิติภาวะมันมีวุฒิภาวะสูงกว่าเด็ก18 19ยังไงวะเนี่ยแต่นั่นแหละมันก็คือกฎหมายแพ่งแต่กฎหมายอาญาเนี่ยเด็กไม่เด็กเขาวัดกันเท่าไหร่ไหมเด็กไม่เด็กกฎหมายอาญาเขาวัดกันที่18ถูกไหมครับถ้า18เนี่ยถือว่าไม่เด็กละแต่ถ้า17ลงไปคุณยังใช้วิธีการสำหรับเด็กยังใช้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กอยู่ต่ำกว่า18นะแต่ถ้า18ขึ้นไปเนี่ยถือว่าคุณไม่เด็กละนะครับถือว่าคุณไม่เด็กละนะครับคือพูดง่ายคือไอในห้องเนี้ยมันเกิน18ละถ้าคุณไปทำความผิดอะไรก็รับโทษเท่าผู้ใหญ่ถือว่าไม่เด็กละแม้ทางแพ่งคุณยังต้องมีผู้แทนอยู่ก็ตามนะครับอันที่2พยานในการพิจารณาทำพิจารณาไม่ได้2คือบุคคลวิกลจริตนะครับหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถไอ้ไร้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะไร้ทำไม่ได้อยู่แล้ว
นึกออกไหมไลท์ทำไม่ได้อยู่แล้วไอ้วิกลจริตเนี่ยแม้จะทำขณะจิตไม่วิกลก็ทำไม่ได้ครับก็ทำไม่ได้วิกลจริตเนี่ยแม้จะทำขณะจิตไม่วิกลก็ทำไม่ได้และก็เป็นคนเสมือนก็ไม่ได้หรืออันที่สามครับบุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือตาบอดทั้งสองข้างนะครับตาบอดนี่ต้องทั้งสองข้างนะนะครับถ้าเห็นเป็นได้มันยังเห็นไอหูหนวกก็เหมือนกันผมว่านะหูหนวกเนี่ยหูหนวกข้างเดียวก็ยังได้นะเพราะมันยังได้ยินนึกออกปะแต่เป็นใบ้ดีจบเลยแต่โดยหลักแล้วคนเป็นใบ้ก็คือต้องเป็นคนที่หูหนวกสองข้างคนเป็นใบ้นะคือคนที่หูหนวกสองข้างเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าคนเป็นใบ้ส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่เคยเขาไม่ยินไงเขาไม่เคยได้ยินไงเขาเลยไม่รู้จะออกเสียงยังไงนะครับคนเป็นใบ้ก็คือคนหูหนวกสองข้างส่วนใหญ่อ่ะดูแนวฎีกามีนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นฎีกาเรื่องพยานเป็นญาติคือพยานในพินัยกรรมข้อห้ามคือยังไม่บรรลุนิติภาวะวิกลคนเนี้ยเป็นพยานไม่ได้ใช่ไหมไม่บรรลุนิติภาวะวิกลจริตอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเป็นญาติใกล้ชิดกับคนรับมรดกได้ไหมคำตอบคือได้ครับอันนี้คือพยานเป็นญาติเนี่ยน้องหนูกับล้อเรือเป็นพยานในพินัยกรรมเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้รับพินัยกรรมเท่านั้นไม่ได้มีส่วนได้เสียจึงไม่ขัดต่อกฎหมายเห็นไหมนะครับครับผมกรณีบรรลุนิติภาวะนี้สมมติพยานพอทำพินัยกรรมพยานนั้นยังไม่บรรลุมาบรรลุในภายหลังจากจะบรรลุเก็บไปมาบรรลุภายหลังก็ไม่ได้ไงมันต้องดูขณะทำพินัยกรรมที่เขาบอกไงว่าคุณสมบัติเนี่ยจะต้องดูในตอนทำเนี่ยต้องดูขณะทำนะครับแต่คุณสมบัติของผู้รับดูขณะรับที่ในกรรมในขณะที่เจ้ามรดกตายก็คือพอเจ้ามรดกตายปุ๊บคนรับเนี่ยจะมีสิทธิ์รับหรือไม่ดูเจ้ามรดกตายแต่ว่าไอ้ขณะทำเนี่ยดูขณะที่เจ้ามรดกทำนะครับถ้าเจ้ามรดกทำตอนนั้นยังไม่บรรลุนิพพานก็ยังไม่บรรลุนี่ก็พยานพิมพ์ลายนิ้วมือกับพยานที่ลงลายมือชื่อก็ถือว่าเป็นแทนกันได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ฎีกาเมื่อเช้าบอกไปแล้วนะครับบุคคลใดนอกจากผู้ทำวิกรรมเป็นผู้เขียนข้อความบุคคลนั้นต้องลายมือชื่อลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้เขียนซึ่งอีผู้เขียนนี้ห้ามรับพินัยกรรมถูกไหมอีผู้เขียนกับเมียผู้เขียนห้ามรับพินัยกรรมนะครับถ้าพยานบุคคลนั้นเป็นพยานด้วยให้เห็นข้อความระบุว่าตนเป็นพยานไว้ต่อท้ายลายมือชื่อของตนนะครับผู้เขียนเป็นพยานในพินัยกรรมด้วยได้นะครับอันฎีกาเนี้ยขยายฎีกาเนี้ยแตกต่างจากหลักกฎหมายมาตรา1671นะ1671เขาบอกว่าอะไรไหมถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้เขียนให้ลงท้ายผู้เขียนใช่ไหมถ้าเป็นพยานด้วยให้ระบุว่าตนเป็นพยานไว้ต่อท้ายพูดง่ายก็คือต้องระบุว่าเป็นพยานหรือผู้เขียนแต่อีดีกาเนี้ยมันระบุว่าเป็นผู้เขียนแต่มันเห็นด้วยแม้จะไม่มีข้อความว่าเป็นพยานก็ถือว่าเป็นผู้เขียนและพยานจะแตกต่างคือจริงๆอ่ะตีความขัดต่อกฎหมายนิดนึงแต่เขาก็ผ่านไปแล้วถือเอาบทเอาดีกาที่957/2506ครับแม้ผู้เขียนข้อความพินัยกรรมจะไม่ได้เขียนข้อความระบุว่าตนเป็นพยานไว้ต่อท้ายแต่หากมีข้อความตอนท้ายว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นสำคัญและผู้เขียนก็ได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้เขียนพินัยกรรมต่อจากลายชื่อของพยานก็เป็นข้อที่จริงว่าผู้ก็จะเป็นข้อที่จริงที่จะนำถือว่าผู้เขียนอยู่ในฐานะพยานด้วยหรือไม่ได้นะครับก็คือนำสืบได้อะว่าผู้เขียนมันเป็นพยานได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมข้ามไปก่อนอ
กับไอครึ่งพอมันหลายๆหน้า